بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในโอกาสนี้นะครับเมื่อสักครู่นะครับได้ฟังข่าวประชาสัมพันธ์ที่ท่านหรือคุณครูสมานนะครับได้เรียนให้พี่น้องได้รับทราบถึงกิจกรรมแล้วก็ความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับของกิจกรรมการเรียนการสอนและรวมถึงกิจกรรมข่าวสารของสมาชิกนะครับเมื่อสักครู่นะครับครูสมานแจ้งให้เราทราบว่าโอ้อิบรอฮีมหรืออับดุลรอฮีมอับดุลรอฮีมนะครับอับดุลรอฮีมเรืองปาดนะครับท่านป่วยแล้วก็เข้ารับการรักษานะครับเข้ารับการผ่าตัดทำไบพาสหัวใจนะครับเส้นเลือดหัวใจก็ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานสุขภาพและอนามัยที่ดีนะครับให้ท่านกลับมาแข็งแรงนะครับเหมือนเดิมนะครับจะได้ช่วยกันแบ่งเบาภาระของท่านอิหม่ามนะครับเพราะตัวอิหม่ามเองก็ป่วยนะครับกรรมการก็ป่วยบิลานก็ป่วยใครก็ป่วยอ้อบิลานยังแข็งแรงอยู่นะบิลานไม่ป่วยผมมาอัฟดอยเป็นกรรมการนะคุณยิมเป็นกรรมการนะครับนะครับแต่ว่าท่านเป็นสมาชิกนะครับที่เหนียวแน่นอยู่กับพวกเราแล้วก็รวมถึงนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในบริเวณมัสยิดแห่งนี้นะครับถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงก็ขออนุญาตจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานสุขภาพพลานามัยที่ดีให้นะครับที่ป่วยก็ขอให้หายโดยเร็วที่ยังไม่ป่วยก็ขออัลเลาะห์ทรงปกป้องคุ้มครองนะครับอย่าได้เจ็บอย่าได้ไข้ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะได้ทําอามัลอิบาดะห์ในช่วงของเดือนอัลมุฮัรรอมตรงนี้นะครับได้อย่างเต็มที่ก็คงไม่มีอะไรที่จะพูดคุยกับพี่น้องมากเดี๋ยววันนี้เราเข้าสู่บทเรียนเร็วนิดนึงนะครับแล้วก็ในช่วงท้าย ก็จะพูดคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมหรือข้อควรปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเดือนอัลมุฮัรรอมนะครับถ้าเรามีเวลาแล้วก็ มีข่าวประชาสัมพันธ์กับพี่น้องข่าวหนึ่งด้วยนะครับวันนี้พี่น้องเปิดบทเรียนในหนังสือของพี่น้องหน้าที่เท่าไหร่ครับ97นะ97ก็97เดี๋ยวทวนให้นะครับทวนตั้งแต่อายะห์แรกไปเลยไม่เป็นไรไม่มีปัญหามุนิดไปดูยังไม่มีหนังสือควรตั้งแต่หน้า97นะครับ95ซึ่งเป็นอายะห์กุรอานนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกล่าวในซูเราะห์อัลอิสรออายะห์ที่57อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมทวนความรู้เดิมนิดนึงนะครับอายะห์เดียวแล้วเดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนใหม่เลยบาบุตัฟซีริตเตาฮีดวะชะฮาดะติอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนะครับบทเรียนนี้ขอนำเสนอการอธิบายความหมายของคำว่าเตาฮีดและความหมายของประโยคชะฮาดะห์ที่ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับโดยมุอัลลิฟนะครับเบื้องต้นนำเสนออายะห์กุรอานที่อยู่ในซูเราะห์อัลอิสรออายะห์ลำดับที่57อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมนะครับอุลาอิกัลลซีนะยะดูนยะบตะกูนอิลาร็อบบิฮิมุลวะซีละห์อัยยุฮุมอักรอบนะครับบอกว่าบรรดาบุคคลซึ่งที่พวกเขาเหล่านั้นยะบตะกูนอิลาร็อบบิฮิมุลวะซีละห์พวกเขาเหล่านั้นได้อาศัยนะครับได้อาศัยในการที่จะแสวงหาสื่อยังองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาอัยยุฮุมอักรอบนะครับอันไหนหรือสิ่งไหนจะทำให้ได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่ากันเพราะขนาดสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นได้วิงวอนขออยู่นะสิ่งต่างๆเหล่านั้นเองก็ยังจะต้องอาศัยกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ฉะนั้นในเมื่อเราเองเนี่ยนะครับกับเขาเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรกันเลยเพราะเราต่างก็เป็นมักลุกเหมือนกันฉะนั้นเราสมควรที่จะต้องหรือจําเป็นจะต้องนะครับขอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยตรงโดยไม่ต้องอาศัยสื่ออะไรผ่านไปเลยนะครับนี่คือความหมายของอายะห์กุรอานฉะนั้นคำว่าเตาฮีดจึงเป็นความหมายที่แสดงให้เห็นว่าเราจะต้องนะครับมีองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเนี่ยเพียงผ
ผู้เดียวเพียงพระองค์เดียวไม่ต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเสมอหรือครับมาเป็นสื่อมาเป็นสิ่งที่เราจะต้องอาศัยทำให้เข้าใกล้พระองค์เพราะความเข้าใจแบบนี้เป็นความเข้าใจตั้งแต่ในสมัยยาฮิลียะในสมัยกุฟาร์มักกะมาแล้วมานะอับดุฮุมอิลลาลิยุกอริบูนาอิลลอฮิซุลฟาเราไม่ได้บูชาสิ่งต่างๆเหล่านั้นนอกเสียจากเพียงเพื่ออาศัยให้พวกเขาได้ช่วยทำให้เราได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นสื่อบางสื่อนะครับมันเริ่มต้นจากการที่เราขอกับอัลลอฮฺนะใช่แต่พอสักวันหนึ่งมันจะพัฒนากลายเป็นขอสิ่งนั้นแทนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในที่สุดฉะนั้นหลักการศาสนาจึงป้องกันนะครับไม่ให้เราเอาสื่อต่างๆเหล่านี้มาใช้และในที่สุดมันจะยกระดับและพัฒนาไปสู่การนำเอาสื่อต่างๆเหล่านั้นมาเป็นพระเจ้านะครับที่เทียบเคียงกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาเข้าสู่บทเรียนบทใหม่เลยนะครับอายะที่สองวะกอลูฮูตะอาลานะครับพี่น้องดูอายะความหมายที่เป็นตัวอักษรภาษาอาหรับนะครับอัลลอฮฺทรงกล่าวว่าวะอิลกอลอิบรอฮีมุลิอาบีฮิวะกอมิฮิอินนานีบรออุมมิมมาตะอับดุนอิลลัลลาซีฟัตรนีนะครับอีกครั้งหนึ่งวะอิซกาลอิบรอฮีมุลิอาบีมุฮัมมัดเอ๋ยท่านลองนึกถึงเมื่อครั้งที่อิบรอฮีมเคยกล่าวกับผู้เป็นบิดาของตัวเองนะครับอัลเลาะห์เล่าให้ฟังบอกมุฮัมมัดลองนึกสิขนาดนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามยังต้องกล่าวยังต้องบอกยังต้องพูดกับใครครับอาบีฮิอาบุนแปลว่าพ่อลิอาบีฮิบอกกับพ่อของเขาเองเลยว่าเกามีฮีแล้วก็บอกกับพวกพ้องของอะไรของอิบรอฮีมเองว่าอินนานีบารออุมมิมมาตะอับดุลแท้จริงฉันขอแสดงความบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกท่านทั้งหลายพากันกราบไหว้กันอยู่ในขณะนี้พี่น้องลองนึกย้อนไปตอนที่เราเรียนประวัติศาสตร์ของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามครอบครัวของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามคุณพ่อของนบีอิบรอฮีมที่ชื่ออาซัรประกอบอาชีพอะไรครับผลิตรูปปั้นรูปจำลองต่างๆจำหน่ายให้กับคนในสมัยนั้นได้ซื้อไปกราบไหว้ไปบูชากันตัวเองก็ผลิตแล้วก็ตัวเองก็กราบไหว้บูชาคนอื่นก็มาซื้อจากที่พ่อของนบีอิบรอฮีมปั้นหรือผลิตแล้วก็เอาไปกราบไหว้เอาไปบูชาดังนั้นนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามก็พยายามบอกพยายามเตือนนะครับคุณพ่อครับแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะปั้นมากับมือทำไมถึงต้องไปไหว้นะแกะสลักมากับมือนะครับพอเสร็จแล้วก็เอาไปขึ้นหิ้งขึ้นห้างแล้วก็เอาไปกราบไปไหว้ไปบูชาไปอะไรไปขอนู่นขอนี่กันนะมันไม่ถูกต้องนบีอิบรอฮีมก็พยายามชี้แจงจนกระทั่งถึงในที่สุดเนี่ยนะครับตั้งเหนือทางในที่สุดเนี่ยพ่อของนบีอิบรอฮีมเป็นคนขับไล่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามแล้วขู่ที่จะทำร้ายนะครับลงโทษท่านนบีอิบรอฮีมหาว่านบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยไม่กตัญญูรู้คุณกระด้างกระเดื่องกับพ่อของตัวเองนะครับเพราะนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามพูดชี้แจงเลยเราเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยพิสูจน์นะครับความมีอยู่จริงของพระเจ้าเนี่ยตั้งแต่ก่อนยังไม่ได้รับวะฮีเลยนะครับก่อนเลยพิสูจน์ความมีจิตอยู่จริงของพระเจ้าโดยการสังเกตจากดวงจันทร์ดวงตะวันดวงดาวปรากฏการต่างๆที่เป็นธรรมชาติพวกนี้จนกระทั่งนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามพิสูจน์แล้วว่าพระเจ้ามีเพียงพระองค์เดียวไม่ใช่เทวรูปไม่ใช่รูปปั้นรูปจำลองต่างๆที่เพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งพ่อของตัวเองบูชาอยู่ก็บอกเรื่องนี้กับพ่อบอกเรื่องนี้กับคนที่เป็นอะไรเป็นสมัครพรรคพวกก็ถูกต่อต้านนะครับถูกต่อต้านนะครับและถึงขั้นทำร้ายจนกระทั่งแก่ชีวิตเลยนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามจึงต้องตัดสินใจหนีจากบ้านของตัวเองนะครับออกไปโน่นไปชามไปไหนต่อไหนจนกระทั่งนะครับที่ว่าไปได้ไปได้ลูกได้เมียนั่นแหละนะครับนี่คือเหตุการณ์ก่อนหน้านี้บอกยังไงอินนานีบารออุมมิมมาตะอับดุลแท้จริงบารอแปลว่าไม่เกี่ยวข้องบริสุทธิ์แท้จริงฉันขอปฏิเสธไม่เกี่ยวข้องไม่พัวพันใดๆมิมมาตะอับดุลกับบรรดาสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายกราบไหว้บูชาอยู่ต่อให้เป็นพ่อของฉันฉันก็ไม่เล่นด้วยต่อให้พ่อฉันเป็นคนทำเองผลิตเองฉันก็ไม่เอาด้วยฉันไม่มีวันที่จะช่วยพ่อทำไม่มีวันที่จะช่วยพ่อขายไม่มีวันที่จะกราบไหว้บูชาเหมือนกับที่พ่อได้ทำอยู่เพราะนี่คือสิ่งที่เป็นการปฏิเสธนะครับต่อความเป็นเอกะองค์พระผู้ขององค์พระผู้อภิบาลของเรางั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาเขาเชื่อว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวอัลลอฮ์ทรงเอกะ
ถ้าเอาสิ่งอื่นนะครับเอาสิ่งที่พ่อทำเอาสิ่งที่พวกพ้องของตัวเองกราบไหว้บูชาอยู่มากราบไหว้ด้วยก็เท่ากับว่าไม่ได้มีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าที่แท้จริงเพียงแค่พระองค์เดียวอีกต่อไปอิลลัลลซีฟัตรอนีนะครับมีเพียงพระองค์เดียวมีเพียงผู้เดียวที่ฉันยังจะกราบไหว้บูชาอยู่ก็คือผู้ทรงสร้างฉันขึ้นมาใครสร้างนบีอาดัมนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามก็คือพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองฉะนั้นความหมายของยานกุรอานอายะนี้นะครับมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาของบทเรียนก็คือเพื่อเป็นการยืนยันว่านบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามซึ่งเป็นศาสนทูตองค์หนึ่งนะครับและเป็นต้นกำเนิดของศาสนทูตในยุคหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความเชื่อความศรัทธาที่เป็นการเตาฮีดต่ออัลลอฮ์ก็คืออัลลอฮ์จะต้องเป็นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวผู้ที่คู่ควรและเหมาะสมกับการเป็นพระเจ้าที่ควรเคารพสักการะอย่างแท้จริงคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นใครจะปั้นใครจะแกะสลักใครจะจำลองจะขึ้นรูปอะไรมาแค่ไหนก็แล้วแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่คู่ควรที่จะเป็นพระเจ้าเลยแม้แต่น้อยนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามจึงปฏิเสธทั้งหมดเลยและยอมรับเพียงแค่อะไรครับผู้ที่สร้างนบีอิบรอฮีมขึ้นมาตอนนั้นอันนี้จึงเป็นความหมายของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เหมือนกับนบีอิบรอฮีมขยายความคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ละครับไม่มีพระเจ้าอื่นใดทั้งสิ้นที่พ่อทำก็ไม่ใช่พระเจ้าที่พวกพ้องกราบไหว้บูชาอยู่ก็ไม่ใช่พระเจ้าอิลลัลลซีฟัตรอนีก็คืออิลลัลลอฮ์ที่จะเป็นพระเจ้าได้มีเพียงแค่ใครครับมีเพียงแค่ผู้ที่สร้างนบีอิบรอฮีมขึ้นมาและไม่ใช่สร้างแค่อิบรอฮีมสร้างพ่ออิบรอฮีมด้วยสร้างพวกพ้องของอิบรอฮีมด้วยสร้างหินสร้างไม้ที่พ่อของอิบรอฮีมเอาไปแกะสลักเป็นพระเจ้านั่นแหละสร้างมาทั้งหมดเลยฉะนั้นนบีอิบรอฮีมจึงเคารพจึงบูชาสักการะแค่ผู้ที่สร้างนบีอิบรอฮีมสร้างพ่อของอิบรอฮีมนะครับเท่านั้นอันนี้เป็นความหมายที่เหมาะสมนะครับแล้วก็สอดคล้องกับเนื้อหาหัวข้อของบทเรียนของเราในวันนี้อายะห์ต่อมานะพี่น้องดูใจความของอายะห์นะครับลำดับถัดไปเลยอัลลอฮ์ทรงกล่าวนะครับบอกว่าอิตตะคอซูอะห์บารอฮุมวะรุฮบานะฮุมอัรบาบัมมินดูนิลลาอิตตะคอซูอะห์บารอฮุมวะรุฮบานะฮุมอัรบาบัมมินดูนิลลาและพวกเขาเหล่านั้นนะครับต่างพากันยึดเหนี่ยวเอาอัฮบารอฮุมนักบวชของพวกเขารุฮบานบาทหลวงของพวกเขานะครับนักการศาสนาของพวกเขาเนี่ยอัรบาบันเอามาเป็นพระเจ้าอัรบาบันนี่เป็นคำพหูพจน์นะครับรบบุญพระเจ้านะพระเจ้าหนึ่งองค์นะครับอัรบาบนี่หลายองค์พวกเขาไปยึดนำเอาบรรดาบาทหลวงบรรดาสาธุคุณบรรดานักการศาสนาในศาสนาทั้งนัสรอและศาสนายะฮูดเนี่ยนะครับทำยังไงไปเอามาทำอะไรครับเอามาทำอัรบาบเอามาทำเป็นพระเจ้าอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยพื้นฐานเบื้องต้นแล้วเนี่ยทั้งศาสนานัสรอและศาสนายะฮูดเนี่ยเขานับถืออัลลอฮ์ไหมครับเขาก็นับถืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่าความเข้าใจความเชื่อตรงนี้ไม่ได้เหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราเชื่อศาสนานัสรอเชื่อว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าเหมือนกันแต่เป็นพระบิดาผู้ให้กำเนิดนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเขาก็นับถือเป็นพระเจ้าของเขามีพระเจ้ากี่องค์ในศาสนาคริสต์ศาสนานัสรอ3ใช่ไหมครับนะครับ นับถือพระบุตรพระบิดาแล้วก็พระจิตเห็นไหมครับเขานับถือ3พระเจ้านะครับอัลลอฮ์จึงบอกว่านี่ไงเป็นเพราะพวกเขาเนี่ยไปเอาอัลลอฮ์ด้วยแล้วก็เอาสิ่งอื่นมาเป็นพระเจ้านอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยยิ่งไปกว่านั้นพอนานวันเข้าเขาอิตตะคอซูอะห์บารอฮุมถึงขั้นเอาบาทหลวงของพวกเขาเอาสาธุคุณของพวกเขาเอานักการศาสนานะครับมาเป็นพระเจ้านอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพออายะห์กุรอานอายะห์นี้ถูกประทานลงมานะครับอัลกุรอานประทานลงมานบีก็เอาอายะห์กุรอานอายะห์นี้ไปพูดให้พวกเขาเหล่านั้นฟังนะครับก็มีซอฮาบะห์จำนวนหนึ่งที่อดีตเนี่ยเคยเป็นนาซอรอมาก่อนเคยเป็นอะไรครับเคยเป็นนาซอรอนับถือศาสนาคริสต์นับถือศาสนาอื่นแต่ว่ามาเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามแล้วพออายะห์กุรอานอายะห์นี้ประทานลงมาทำให้พวกเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เราไม่เคยเป็นเหมือนที่อัลกุรอานประทานลงมากุรอานประทานลงมาก็คือต้องการที่จะ
ปิดหรือฉายภาพให้เห็นว่าคนนอซอรอนจริงๆแล้วไม่ได้เอาอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอย่างเดียวหรอกไปเอาสิ่งอื่นมาเป็นพระเจ้าด้วยเบื้องต้นเอาอีซาเป็นพระเจ้าร่วมด้วยนะครับเอาอะไรเอาพระจิตเอาพระหญิงมารยามเป็นพระเจ้าร่วมด้วยเอาอันนี้พอรับได้ว่ามันมีอยู่จริงที่เขาเชื่อว่านะครับเป็นพระเจ้าทั้งสามแต่ว่าถ้าจะเอาอะไรเอาบาทหลวงเอานักบุญเอาสาธุคุณพวกนี้มาเป็นพระเจ้านี่ไม่มีใครเชื่อว่าคนพวกนี้เป็นพระเจ้าเขาก็เถียงนบีบอกไม่ใช่พวกเราไม่เคยเอาบาทหลวงไม่เคยเอานักบุญเอาสาธุคุณพวกนี้มาเป็นพระเจ้านอกเหนือจากอัลลอฮ์เลยไม่มีใครทำหรอกนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยต้องอธิบายต่อไม่ได้หมายความว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยไปสยุดกับบาทหลวงไปสยุดกับนักบุญไปขอพรกับนักบุญหรอกเปล่าไม่ถึงขนาดนั้นแต่ที่อัลลอฮ์ทรงประทานลงมาเนี่ยต้องการจะบอกกับพวกเราว่าในเมื่อพวกเขาเหล่านั้นนะครับในเมื่อพวกเขาเหล่านั้นนะครับบัญญัติอะไรออกมาก็แล้วแต่พวกท่านทั้งหลายก็เชื่อตามนั้นหมดเลยแม้กระทั่งบางทีเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงฮาลาลไว้ในพระคัมภีร์ของพระองค์แต่บาทหลวงมาเปลี่ยนให้เป็นอะไรมาเป็นฮารอมพวกท่านทั้งหลายก็เชื่อบาทหลวงแล้วก็ว่าฮารอมตามไปด้วยในทางตรงกันข้ามนะครับบางอย่างเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงระบุเอาไว้บัญญัติไว้ในพระคัมภีร์ของพระองค์ว่าเป็นอะไรครับเป็นฮารอมแต่บาทหลวงมาแก้ใหม่ว่าเป็นฮาลาลทําได้อนุมัติพวกท่านทั้งหลายก็อนุมัติตามนั้นไปด้วยนะครับพอบอกแบบนี้นบีก็ย้อนถามกับอาดิบเนี่ยฮาติมบอกจริงไหมที่ฉันว่าเนี่ยพวกท่านทั้งหลายยอมแล้วก็ซูฮกตามบาทหลวงตามนักบุญหมดเลยถึงแม้จะมาแก้ไขมาเปลี่ยนแปลงหลักการในพระคัมภีร์ของพวกท่านทั้งหลายก็ตามเขาพยักหน้ายอมรับเลยใช่ครับรอซูลบอกฟาติลกะอิบาดะตุฮุมนั่นแหละที่ไปเชื่อไปยอมตามถึงขนาดนั้นนะมันเท่ากับอิบาดะพวกเขาเหล่านั้นแล้วเหมือนเราเนี่ยสมมติอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงบอกว่าดอกเบี้ยมีฮุกมเป็นอะไรครับฮารอมดอกเบี้ยอย่ากินนะมันบาปนะสมมุติว่าไปถามอาจารย์ไหนเขาก็ตอบบาปหมดเลยฮารอมมาถามผมนะซึ่งผมมีแนวคิดมีความเข้าใจมีความเชื่อไม่ตรงกับคนอื่นผมบอกดอกเบี้ยกินได้ฮาลาลนะพี่น้องก็นั่นง่ายครูล้อตอบแล้วดอกเบี้ยกินได้เชื่อผมหมดเลยทุกคนเลยกูมานก็บอกฮารอมกินไม่ได้อิหม่ามก็ดอกเบี้ยฮารอมกินไม่ได้บีลานก็ดอกเบี้ยฮารอมกินไม่ได้ไม่เชื่อใครสักคนนึงที่ตรงกับกุรอานแต่ไม่ยอมเชื่อผมคนเดียวที่บอกว่าดอกเบี้ยฮาลาลเพื่อที่จะกินตกลงแล้วเชื่อใครเชื่ออัลลอฮ์หรือเชื่อผมฮะไม่ไอคนที่มากินตามผมอะแสดงว่าให้น้ำหนักกับผมมากกว่าให้น้ำหนักกับอัลลอฮ์เชื่อคำพูดของผมมากกว่าคำชุบครับมากกว่าเชื่อคำพูดของอัลลอฮ์นบีจึงบอกนั่นและไม่ต่างอะไรกับเราอิบาดะห์แล้วเพราะถ้าเราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อิบาดะห์แปลว่าพักดีในฐานะบ่าวพักดีในฐานะบ่าวใช่ไหมครับสักการะนะสักการะพระองค์ในฐานะบ่าวของพระองค์แต่นี่เราไม่เชื่อพระองค์เราก็ไม่เคารพพระองค์ไม่เห็นหัวพระองค์ไม่เกียรติคำพูดของพระองค์แต่มาเชื่อคำพูดของใครมาเชื่อคำพูดของผมแทนแสดงว่านอกใจพระองค์แล้วก็มาเชื่อคำพูดของผมฉะนั้นอุลามาเขาจึงถือว่าแบบเนี้ยถ้าไม่เชื่ออัลลอฮ์แล้วมาเชื่อคนอื่นแทนเขาเรียกชีริกเขาเรียกชิรกุตตออะเป็นชีริกกับอัลลอฮ์ในฐานะเชื่อฟังคนอื่นเทียบเท่ากับเชื่อฟังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแทนที่จะเชื่อฟังอัลลอฮ์ในเรื่องนี้ไม่เชื่อเปลี่ยนไปเชื่อคนอื่นอันนี้แสดงว่าเชื่อพระองค์เทียบเท่ากับคนอื่นหรือเชื่อสิ่งอื่นเทียบเท่ากับพระองค์มันจึงกลายเป็นรูปแบบการชิริกอีกลักษณะหนึ่งนะพอชิริกปุ๊บไม่ใช่เตาฮีดแล้วเพราะเตาฮีดต้องไม่เอาสิ่งอื่นมาเชื่อมาเคารพเหมือนกับที่เราเชื่อพระองค์เหมือนกับที่เราเคารพพระองค์เข้าใจความหมายของอายะห์กุรอานอายะห์นี้ยังครับเข้าใจมั้ยเข้าใจเราย้ายต่อนะต่อมานะครับวะกอลูฮูตะอาลาอีกองค์การนึงพี่น้องก็เปิดตามไปเลยนะครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอัลเลาะห์บอกว่าวะมินันนาซิมัยยัตตะคิซุมินดูนิลลาฮ์อันดาดันและยังมีผู้คนอีกจํานวนนึงซึ่งไม่ใช่น้อยนะเยอะทีเดียวแหละครับทํายังไงกับคนกลุ่มนี้ยัตตะคิซุมินดูนิลลาฮ์อันดาดัน
ขาไปเอาสิ่งอื่นอันดาดันนี่ตกตำแหน่งเป็นมัฟอูลสิ่งอื่นมาตีเสมอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเดิมทีเวลาเรียงประโยคยัตตะคีรุอันดาดันมินดูนิลละพวกเขาไปเอาสิ่งอื่นเนี่ยมาตีเสมอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺแต่พวกเขาไปเอามายึดถือยึดเหนี่ยวเหมือนกับเท่ากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยพอเอามาแล้วทำยังไงครับยูฮิบบูนะฮุมกะฮุบบิลละรักเชิดชูเทิดทูนบูชาสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ต่างอะไรกับที่พวกเขารักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยดีไม่ดีรักกว่าอีกดีไม่ดีเคารพมากกว่าอีกเอาสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺแต่เวลาถามใครเป็นพระเจ้าอัลลอฮฺเป็นพระเจ้าแต่วิถีชีวิตการเชื่อการปฏิบัตินี่เวลาไปสังเกตไปพิจารณาดูแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่เหมือนกับที่พูดเลยปากบอกว่าอัลลอฮฺเป็นเจ้าแต่ในเวลาเดียวกันไม่เคยไว้ใจอัลลอฮฺไว้ใจไหมเห็นออกจากบ้านมาเดตะวักกันสักทีฮะเนี่ยเราเนี่ยก่อนออกจากบ้านจะไปไหนมาไหนเนี่ยเคยฝากวันนี้ฝากอัลลอฮ์กี่ครั้งละฮะวันนี้ฝากอัลลอฮ์ตอนไขกุญแจล็อกบ้านเนี่ยนะตะวักกันขอบฝากฝังกับอัลลอฮ์ป่าวฝากไหมฝากอ้าวคนฝากก็แสดงว่าไว้ใจกับอัลลอฮ์คนไม่ได้ฝากแสดงว่าไม่ไว้ใจอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะถ้าไว้ใจพระองค์ต้องฝากกายฝากพระองค์นะอันนี้หนึ่งอ้าวตอนนี้ในอายะห์กุรอานอายะห์นี้นะบอกว่ายูฮิบบูนะฮุมไปรักสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ที่ไปอุปโลกมาเนี่ยไปหามาเนี่ยกล้าไปว่าเหมือนกะฮุบบิลลาห์เหมือนกับที่เขารักใครเลยรักอัลลอฮ์ยังไงอย่างนั้นเลยงั้นความรักเนี่ยเวลาเรารักเรารู้สึกผูกพันเนี่ยมันจะพัฒนาไปสู่การเคารพการให้เกียรติใช่ไหมครับการเคารพการให้เกียรติการยกย่องเชิดชูเทิดทูนแล้วในที่สุดอาจจะถึงขั้นบูชาเลยก็ได้ฉะนั้นใครก็แล้วแต่เวลาเขาไปเชื่อเขาไปงมงายสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเวลามันฝังใจเขาแล้วเนี่ยบางทีเก็บมาคิดเก็บมาเชื่อมาทึกทักว่าศักดิ์สิทธิ์ว่ามีปฏิหาริย์ไอ้นู่นไอ้นี่จนกระทั่งในที่สุดกลายเป็นบูชาไปเลยฉะนั้นชีริกในยุคอดีตเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากความรักทั้งหมดเลยชีริกในอดีตเริ่มต้นจากความรักความผูกพันทั้งหมดเลยเราเคยชื่นชมคนดีคนเนี้ยนะชื่นชมคนดีคนเนี้ยคนนี้เป็นคนดีนะเป็นคนธรรมะธรรมโมเป็นคนช่วยเหลือสังคมเรารักเรานับถือเข้ามาวันหนึ่งเขาเสียชีวิตทำยังไงเราคิดถึงเขาฮะพกพารูปเขาสิไปไหนมาไหนเราจะได้นึกถึงเขาตลอดเวลาเหมือนคนอย่างพี่น้องของเราอีกจำนวนหนึ่งใช่ไหมครับอาคิดถึงมะทำยังไงฮะเอารูปมะใส่ไว้ในกระเป๋าใช่ไหมครับบางคนขนาดตายไปแล้วไอ้ฉีกผ้าขาวอ่ะเก็บผ้าขาวมะเอาไว้เก็บผ้าถุงมะเอาไว้เก็บอะไรดูต่างหน้าเพราะคิดถึงประวันหนึ่งเอาผ้าขาวไปใส่กรอบเลี่ยมอย่างดีเลยแล้วก็พกพาแขวนติดตัวแขวนไว้ในรถนะวิญญาณมะจะได้ช่วยเหลือเราได้นี่พัฒนาไปเรื่อยๆไปจริงไหมครับนั้นเวลารักแล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่ความเชื่อความศรัทธาความเลื่อมใสที่มีต่อสิ่งที่เรารักอัลลอฮ์บอกเบื้องต้นเนี่ยเขาไปเอาสิ่งอื่นมาตีเสมอกับอัลลอฮ์แล้วก็รักสิ่งนั้นเหมือนกับที่รักอัลลอฮ์พอรักมากเคารพมากเคารพมากเกรงมากพอเกรงมากทีนี้กลัวเลยสั่งอะไรก็ทำใช่ไหมครับนะยกตัวอย่างเช่นสมมติบางคนโกหกอ่ะบางคนโกหกเราต้องการจะจับผิดน่ะต้องการจะจับผิดดิ้นแก้ตัวสารพัดอย่างเลยท้าเอากุรอานมาสาบานไหมยอมไหมครับยอมเอากุรอานสาบานเท็จยอมเอากุรอานสาบานเท็จวันลอยที่ไม่ได้ทำครับไม่ได้โกหกครับอ้าวงั้นไปสาบานกับตะเกียบไม่ไปครับกลัวครับไม่เอากลัวตะเกียบหักคอแต่เวลาสาบานกับอัลลอฮ์ไม่กลัวโกหกเฉยเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะไม่ได้อัลลอฮ์ไม่ได้อยู่ในสายตาไงแต่ใครอยู่ในสายตาแทนฮะสิ่งที่เขาเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในความเข้าใจของเขาเชื่อว่าทับนี่จะไปทะลึ่งกับตะเกียร์นี่หักคอใช่นะฮะนี่คือความเข้าใจของเขาความเข้าใจของเขาความเชื่อของเขาตกลงเขารักใครเขาเคารพใครมากกว่าฮะไม่ต้องอะไรนะแค่มุสลิมธรรมดาอย่ามาต้องถึงพวกนับถือตะเกียร์เนี่ยสาบานกับกุรอานบางทีทำเป็นไม่มีปัญหาโกหกไปเดี๋ยวตะวาตัวทีหลังมาสาบานหน้าสุราแค่หน้าสุราเนี่ยกล้าขึ้นมิมบัตไม่กุมารไม่เอาแล้ว
กลัวสุราเห็นไหมนี่ยูฮิบูนาฮุมกะฮุบบิลละไปรักพวกเขามากกว่าที่จะรักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าวเวลาเรามาดูความหมายที่มันสัมพันธ์กับหัวข้อเรื่องของเราความหมายของเตาฮีดก็คือถ้ารักอัลลอฮ์ต้องรักแบบอิบาดะรักอัลลอฮ์นี่รักเป็นอิบาดะเพราะอิบาดะนี่รักอัลลอฮ์ต้องรักองค์เดียวไปเอาสิ่งอื่นมาเสมออัลลอฮ์ได้ไหมรักเท่าอัลลอฮ์ไม่ได้รักได้นะสิ่งอื่นนะรักได้รักพ่อรักแม่รักลูกรักคนรักสามีรักภรรยารักคนดีรักได้หมดแล้วครับแต่รักแบบนี้มันเป็นรักธรรมชาติรักได้แต่ไม่ใช่บูชาแต่สำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องรักในฐานะบ่าวที่สักการะที่บูชาพระองค์เคารพพระองค์ให้เกียรติพระองค์งั้นจึงต่างกันถ้าเอาสิ่งอื่นมาตีเสมอแสดงว่าเอาสิ่งอื่นมาทำเป็นอิบาดะห์เหมือนกับที่เราทำกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอายะอย่างในหะดีษบทหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่ไหมครับรอซูลุลลอฮ์บอกว่าลายุมีนุอะฮะดุกุมคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านยังจะไม่บรรลุถึงจุดก็เรียกว่าอะไรล่ะบรรลุถึงการมีอีหม่านการมีศรัทธาอย่างสูงสุดอย่างสมบูรณ์ฮัตตาอากูนะอะฮับบะจนกว่าฉันเนี่ยจะเป็นที่รักที่พิศวาสกับเขามากยิ่งเสียกว่าวะลาดีฮีลูกของเขาลูกในไส้วะวาลีดีฮีพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดด้วยวันนาซีอัจมาอีนและผู้คนทั้งหมดนบีบอกว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านถ้ายังรักสิ่งอื่นรักพ่อรักแม่รักลูกรักเต้ารักครอบครัวรักชาวบ้านชาวช่องมากกว่ารักนบีคนคนนี้ไม่ใช่ผู้ศรัทธาใช่ไหมครับฉะนั้นเวลาเราเรียงลำดับเนี่ยรักอัลลอฮ์นี่เป็นอิบาดะห์ต้องรักก่อนเพื่อนเลยรักนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้เป็นอีหม่านของเราเสร็จแล้วเราจึงอะไรจึงมารักตอนที่อัลลอฮ์ประทานอายะห์กุรอานอายะห์นี้ลงมานบีพูดแบบนี้ท่านคอลีฟะห์อุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าฉันรักอัลลอฮ์ใช่นะฉันรักอัลลอฮ์ฉันรักนบีฉันรักทุกสิ่งทุกอย่างและที่เป็นความดีทั้งหมดเนี่ยที่นบีสอนน่ะยกเว้นฉันยกเว้นตัวฉันที่ฉันรักมากกว่าสิ่งอื่นนบีเลยบอกว่าอุมัรพูดแบบนั้นไม่ถูกนะท่านยังจะไม่อีหม่านหรอกจนกว่าท่านจะต้องรักอัลลอฮ์รักนบีของอัลลอฮ์มากกว่าตัวท่านด้วยอุมัรจริงอะไรจริงเปลี่ยนใหม่งั้นผมขอประกาศใหม่ว่าอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เป็นที่รักยิ่งมากกว่าตัวอุมัรเองเสียอีกนบีบอกนี่แบบนี้มันถึงจะเรียกว่าอีหม่านฉะนั้นเราก็ต้องบอกนะไม่มีพระเจ้าอื่นใดหรือไม่มีสิ่งใดที่เราจะเคารพรักนอกจากอัลลอฮ์ถ้าเอาสิ่งอื่นมาเคารพรักแสดงว่าเทียบเท่ากับใครเทียบเท่ากับอัลลอฮ์อ้าวเราเคยเรียนเรื่องลูกมานไหมลูกมานสอนลูกนะสมัยก่อนมีเทปอาจารย์อิสมาอีนฟังใช่ไหมครับฟังมีอายะห์กุรอานว่าอินญาฮาดาคะอะลาอุนอะลาอันตุชริกะบีมาไลซะละกะบีฮิอิลมุนฟะลาตุติอฮูมาอัลลอฮ์บอกกับนบีบอกกับลูกมานสั่งให้ลูกมานไปพูดนะว่าอินญาฮาดากะนี่นะแม้ว่าทั้งสองที่เป็นทั้งพ่อและแม่ของเราเนี่ยขืนใจบังคับเรายาฮาดากะแปลว่าขืนใจเราบังคับให้เราทำอะลาอันตุชริกะบีให้เราต้องตั้งภาคีทำภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพ่อใช้แม่ใช้ให้เราภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺสั่งยังไงฟาลาตูติอัลฮูมาพวกท่านทั้งหลายอย่าเชื่อฟังทั้งพ่อและแม่อ้าวแล้วอายะห์อื่นอัลลอฮฺบอกว่ากอดอรับบุกะอัลลาตะอับดูอิลลาอียะฮุวะบิลวาลิดัยนิยะซานะอัลลอฮฺใช้ให้เราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺใช้ให้เรากตัญญูรู้คุณอย่าเนรคุณกับพ่อกับแม่เห็นไหมครับใช้อะไรสั่งอะไรนี่ต้องทำไหมต้องทำแต่ถ้าพ่อแม่สั่งในสิ่งที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ล่ะครับฮะต้องทำไหมไม่อนุญาตให้ทำถ้าทำถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงเลยใช่ไหมครับเช่นสมมติบอกว่าแม่บอกว่าแม่ใช้ให้เราทำสิ่งที่เป็นชิริกกับอัลลอฮ์อ้าวอะไรล่ะสมมติว่าเราเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาแล้วก็แม่ยังไม่ศรัทธามะบอกฝากซื้อน้ำแดงขวดหนึ่งนะน้ำแดงกับอะไรนะที่เขาตั้งตามไอ้นั่นน่ะฮะน้ำแดงขวดหนึ่งส้มลูกหนึ่งนะมะจะเอามาตั้งคนต้นไม้อ่ะอย่างเงี้ยสมมติมะจะเอามาบูชาอ้าวเราซื้อมาให้ได้ไหม
ทำไมอ่ะมะใช้เราส้มแค่ลูกนึงนะให้แม่ไม่ได้ล่ะฮะได้ไหมน้ำอัดลมขวดเล็กๆขวดหนึ่ง5 บาทเองไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะถ้าเราทำแบบนั้นเท่ากับเราร่วมมือกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาสิ่งอื่นมาเป็นภาคีกับอัลลอฮฺอัลลอฮฺจึงบอกฟาลาตูติอะฮูมาไม่ให้เชื่ออันนี้ถึงจะเป็นเตาฮีดแต่ถ้าเราเชื่อแม่ล่ะเชื่อแม่ก็เท่ากับเราช่วยแม่ของเราเนี่ยเอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับอัลลอฮฺอัลลอฮฺสั่งอย่าเชื่อแต่เราเชื่อแสดงว่าเราเคารพใครมากกว่าเคารพแม่พ่อของเรามากกว่าที่เราจะเคารพอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นชิริกประเภทนี้เขาเรียกชิริกุตตออะชิริกในแง่ของการเชื่อฟังการปฏิบัติตามนะเหมือนกับเราเนี่ยเราบอกลูกอย่าไปนะลูกมันคว้ากุญแจมอเตอร์ไซค์จะไปขึ้นรถเพื่อนรออยู่หน้าบ้านเพื่อนเรียกกับพ่อแม่เรียกดูสิลูกมันเชื่อใครถ้าลูกเชื่อเพื่อนแสดงว่าลูกไม่เห็นความสำคัญของพ่อแม่จริงไหมโกรธไหมครับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่พ่อพูดแม่พูดไม่ฟังแต่เพื่อนพูดคำหนึ่งไปกับเพื่อนแล้วเรายังโกรธเลยแล้วอัลลอฮ์ล่ะอัลลอฮ์พูดไว้สั่งไว้ห้ามไว้แต่เราไม่ฟังเราไปเชื่อคนอื่นมากกว่าอัลลอฮ์ต้องโกรธไหมสมควรแล้วที่จะถูกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงโปรดทรงพิโรธความหมายของอายะห์กุรอานอายะห์นี้โอเคไหมครับเข้าใจไหมไม่เข้าใจสอบถามได้เลยนะครับถ้าเข้าใจแล้วเราผ่านไปในฮะดีษนะครับก่อนบทสุดท้ายวะฟิสซอฮีฮิอานินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีหะดีษบทหนึ่งรายงานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันกอลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮต่อไปนี้ผู้ใดก็ตามนะครับที่กล่าวประโยคว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับกล่าวเพียงอย่างเดียวว่าเปล่าไม่ใช่กล่าวอย่างเดียวนะนอกจากกล่าวแล้วยังต้องวะกาฟารอบีมายุอะบะดูมินดูนิลละและเขาจะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาไม่ยอมรับเขาปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างที่ยุอะบะดูถูกเคารพถูกสักการะถูกบูชานอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะกล่าวยืนยันด้วยวาจาว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรสักการะโดยแท้จริงนอกจากอัลลอฮ์ต่อจากนั้นต้องพิสูจน์ให้เห็นทางพฤติกรรมด้วยเขาไม่ไปเอาสิ่งอื่นที่ถูกเคารพถูกสักการะถูกบูชามาอะไรมาปฏิบัติมาแขวนมาผูกมาเชื่อมาอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเองต้องปฏิเสธสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้หมดไม่เหลือเลยเขาถึงจะเป็นผู้ที่มุมินเป็นมุวาฮิดเป็นมุมินจริงเป็นผู้ศรัทธาเตาฮีดจริงเป็นมุคลิสเป็นผู้ที่ศรัทธากับอัลลอฮ์โดยบริสุทธิ์อย่างแท้จริงถ้าบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้ว่าวันละแสนด้วยแต่ที่คอยังมีตะกุดอยู่มีที่มือที่เอวยังมีนู่นมีนี่แขวนอยู่ไอ้ที่พูดมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะพูดอย่างทำอย่างพูดบอกมีองค์เดียวแต่ที่ปฏิบัติมีตั้งหลายองค์องเล็กองน้อยที่มือก็มีที่เอวก็มีที่ขาก็มีที่หลังก็มีนะครับยกมือขอกับนู่นกับนี่แสดงว่าพูดอย่างทำอย่างอันนี้ใช่ผู้ศรัทธาไหมไม่ใช่ผู้ศรัทธานะครับเขาเลยบอกว่านบีเลยบอกว่าต้อง1กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์2ต้องปฏิเสธทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกเคารพบูชานอกเหนือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ทำได้แบบนี้ปากกับใจตรงกันแบบนี้พฤติกรรมตรงกันแบบนี้ฮารุมามาลูฮูวะดามุทรัพย์สินของเขามาลุนแปลว่าทรัพย์สินมาลูทรัพย์สินของเขาดามูฮูเลือดเนื้อของเขาฮารุมาจะได้รับความคุ้มครองทันทีเลยนบีจะไม่แตะนะครับกองทัพอิสลามจะไม่ไปรุกรานกับเขาเป็นอันขาดเลยเพราะถือว่าเขามีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่ากับคนมุสลิมทั่วไปแล้วฉะนั้นใครก็แล้วแต่นะครับกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮและพิสูจน์ให้เห็นว่าวิถีชีวิตของเขาการใช้ชีวิตของเขาปฏิเสธไม่ยอมรับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้แล้วเราก็อัลลอฮ์ให้ความคุ้มครองศาสนาอิสลามให้ความคุ้มครองทรัพย์สินของเขาเลือดเนื้อชีวิตของเขาทั้งหมดเลยวะฮิซาบูฮูอัลลอฮ์ที่เหลือยกให้อัลลอฮ์ไว้พิจารณาตัดสินโดยพระองค์เองเขาจะละหมาดสะอาดเขาจะทำอะไรเขาจะกินหวยกินดอกเบี้ยนั่นเรื่องของเขาและเป็นความประพฤติส่วนตัวของเขาแต่เบื้องต้นที่ศาสนาอิสลามจะให้สมาชิกภาพความเป็นมุสลิมและอยู่ภายใต้ความปกครองของศาสนาเนี่ยต้องอะไรต้องมีอัลลอฮ์องค์เดียวและไม่มีสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้ามีอัลลอฮ์ด้วยมีสิ่งอื่นด้วยอัลลอฮ์ไม่ให้ความคุ้มครองได้ไหมให้ความคุ้มครองไ
ฮะปากเราบอกอัลลอฮ์มีองค์เดียวแต่เราแขวนสิ่งอื่นไปด้วยฮะโดนก่อนเพื่อนเลยโดนก่อนเพื่อนเลยถือว่าเราเนี่ยกบฏและเรากระด้างกระเดื่องแล้วนะวะฮิซาบูฮูอัลลอฮ์ถ้าเราทําได้แบบนี้ที่เหลือเดี๋ยวอัลลอฮ์จะทรงพิจารณาโดยพระองค์เองหากพระองค์ทรงเมตตาพระองค์ก็ทรงอภัยโทษยกโทษให้อ้าวสมมุติเนี่ยเรามีอัลลอฮ์องค์เดียวจริงๆแล้วไม่เคยกราบไหว้ไม่เคยบูชาไม่เคยนอกใจอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยแต่ละหมาดไม่เคยได้ละหมาดเลยวันศุกร์ไปบ้างไม่ไปบ้างรอมฎอนบางปีก็ได้ครบบางปีก็ได้ครึ่งนึงบางปีไม่ได้เลยกุรอานไม่เคยอ่านเลยมีโอกาสเข้าสวรรค์ไหมฮะพี่น้องมีโอกาสเข้าสวรรค์ไหมครับเขายังเป็นมุสลิมอยู่นะฮะมีไหมนีน่าว่ามีไหมอ้าวนีน่าว่าอย่างหนึ่งปะเรียมว่าอย่างหนึ่งเอาแล้วขัดกันแล้วสองมาราบแล้วในทีนี้ฮะอ้าวทางด้านนี้แหละพี่น้องมุสลิมีนมีโอกาสไหมครับมีโอกาสรอดมีโอกาสรอดใช่นะเราเคยเรียนฮะดิษบทแรกลองย้อนกลับไปดูฮะดิษหน้าแรกเลยอ่ะใช่ไหมครับยับนาอาดัมอัลลอฮ์บอกฮะดิษกุดซียับนาอาดัมโอ้ลูกหลานของอาดัมเอ๋ยลาอาตัยตานีบิกุรอบิลอารดีขอตอยาต่อให้ชาวตายมาพบเราในวันเกียร์มาในสภาพที่ไม่มีความดีเลยแม้แต่น้อยแต่บนแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยบาปของเจ้าบนแผ่นดินของเรานี่ล้นเลยเต็มไปด้วยบาปของเจ้าซุมมาลกีตานีลาตุชริกุบีชัยอาแต่ดีอย่างหนึ่งก็คือเจ้าตายมาหาเราเนี่ยเจ้าไม่ได้ทําชิริกกับเราเท่านั้นแหละมีดีแค่ข้อนี้ข้อเดียวนะอย่างอื่นไม่มีอะไรดีเลยหาดีไม่ได้เลยมีแต่บาปเรียงเต็มแผ่นดินไปหมดเลยและอัตัยตุกะบีฮามัฆฟิเราะห์เราก็พร้อมและยินดีที่จะโละเอาโหสิความไม่ดีของเจ้าความบาปของเจ้าทั้งหมดเลยและให้เข้าสวรรค์ได้เลยนี่ใครเนี่ยคนไม่มีอะไรดีเลยอ้าวแล้วอย่างพวกเราเนี่ยมีไหมครับที่ไม่เหลือดีเลยมีไหมเรานี่กระท่อนกระแท่นแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนค่อนข้างดีนะเดือนหนึ่งอาจจะขาดละหมาดสักครั้งสองครั้งอะไรแบบนี้บางรอมฎอนอาจจะวันสองวันแต่ส่วนใหญ่เราก็เคร่งครัดกันดีโอกาสของเราเป็นไปได้สูงที่เราลุ้นนะลุ้นได้ไปสวรรค์ก่อนนะแต่อย่าเอาอย่างลุ้นไปนรกก่อนไม่เอานะเราไม่สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วเราก็เชื่อว่าความดีอย่างพวกเราเนี่ยอินชาอาซาบะถ้าอัลลอฮ์ประสงค์จะเอาไปลงโทษก็โดยความยุติธรรมเพราะเรามีความผิดก็สมควรที่จะถูกลงโทษว่าอินชาอากอฟาร์แต่ถ้าอัลลอฮ์ทรงประสงค์โละให้หมดเลยอโหสินิรโทษกรรมได้ไหมครับอัลลอฮ์บอกมาฆ่าไม่ติดเนื้อต้องใจอะไรเองเลยไปเลยได้ไหมได้นะผมที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังและพี่น้องฟังมาบ่อยแล้วชายคนหนึ่งที่เขาทําชั่วมาทั้งชีวิตเลยแล้วก็สั่งกับลูกว่าให้เอาไปเผาแล้วบดให้ละเอียดแล้วไปโรยไปโปรยในสายลมในสายน้ำพอฟื้นคืนชีพขึ้นมาน่ะอัลลอฮ์ถามทำไมเองถึงกล้าขนาดนี้เองนึกว่าข้าไม่มีปัญญาจัดการกับเองหรือไงเขาบอกว่าที่บ่าวตัดสินใจทำแบบนี้เพราะบ่าวกลัวพระองค์สุดๆเลยเนี่ยขี้ขึ้นหัวแล้วเนี่ยกลัวถึงขนาดนี้แล้วอัลลอฮ์บอกให้มันได้อย่างนี้สิเองกลัวข้าขนาดนี้เนี่ยเองกลัวข้าจริงเองกลัวข้าจริงงั้นข้ายกโทษให้เองทั้งหมดเลยนั่นคนนี้คนไม่มีความดีอะไรเลยแล้วที่สําคัญก็คือก็เลยหมิ่นอัลลอฮ์หาว่าอัลลอฮ์ไม่มีความสามารถที่จะเอาเขาไปลงโทษได้แต่อัลลอฮ์ยกโทษให้ได้ไหมอัลลอฮ์ยกโทษให้ได้ฉะนั้นในฮะดีษบทเนี้ยบทสุดท้ายที่เราอ่านเนี่ยกล่าวลาอิลาฮิลลอฮ์ก็คือต้องมีลาอิลาฮิลลอฮ์เพื่อสมาชิกภาพความเป็นมุสลิมของเราเสร็จแล้วพิสูจน์ด้วยพฤติกรรมของเราจะไม่เคารพไม่นับถือสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูจะไม่เอาสิ่งอื่นที่ถูกเคารพบูชาใครเขาไหว้ใครเขาบูชากันเราจะไม่เอามาอิบาดะห์เคียงคู่หรือตีเสมอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูตะอาลาเป็นอันขาดแค่นี้แหละในดุนยานี้อิสลามให้ความคุ้มครองแล้วใครทําอะไรเราไม่ได้นะใครจะเอาเราไปเคี่ยนไปตีไม่มีทางทําไม่ได้เพราะอะไรอัลลอฮฺให้ความคุ้มครองส่วนในวันกิยามะห์เดี๋ยวอัลลอฮฺว่าของพระองค์เองจะจัดการกับเรายังไงจะอภัยโทษจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเรื่องของพระองค์นะเรื่องของพระองค์อ้าวต่อมา หมด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 แล้วยังครับเล่มในนั้นหมดยัง
มดแล้วขึ้นเรื่องใหม่แล้วใช่ไหมครับงั้นขึ้นเรื่องใหม่เลยดีกว่านะนะครับเรามีเวลาจะได้ไม่ช้ามากเดี๋ยวขออนุญาตดื่มน้ำหน่อยช่วงนี้น้ำตาลเยอะนะครับร่างกายมันสั่งให้ดื่มน้ำเยอะๆจะได้ขับน้ำตาลออกหิวน้ำง่ายนะครับดื่มเยอะปัสสาวะเยอะมีใครเป็นเบาหวานบ้างไหมครับนี่มีใครเป็นไหมเดี๋ยวต้องคุยแล้วพวกเบาหวานเนี่ยขึ้นบทเรียนใหม่นะครับเราจะได้คืบหน้าไปบาบุนมินชิริกิลุบซุลฮัลกติวัลคอยติวะนะฮวิฮิมาลิรฟอิลบาลาอิเอาดะฟิอีฮิชื่อเรื่องนะหน้าที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้ว108นะพี่น้องบอกหน้าที่108นะครับเจอ108แล้วบาบุนบาแปบาบุนนี่แปลว่าเรื่องนะหัวข้อหรือเรื่องมีนัชชิริกิส่วนหนึ่งที่เป็นคดีชิริกความผิดร้ายแรงขั้นชิริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือลุบซุลฮัลกะการสวมใส่ข้อมือกำไลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับได้ทั้งหมดเลยวัลคอยต์หรือผูกแขวนเชือกได้อะไรก็แล้วแต่นะที่มันเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นสายสินอะไรทั้งหมดเลยอยู่ในความหมายของมันว่าคอยตุนทั้งหมดเดิมทีคอยตุนแปลว่าเส้นได้นะเส้นได้แต่ในที่ไม่ถึงของที่เขาใช้ผูกใช้พันมัดตามมือตามเอวตามแขนตามขาอะไรก็แล้วแต่นะครับวานะฮวีวานะฮวีฮิมาหรือวัสดุวัตถุอื่นๆที่เป็นโลหะที่เป็นเชือกเป็นหนังเป็นยางอะไรก็แล้วแต่เป็นผ้าทั้งหมดนี้โดยมีเจตนาลิรฟอิลบาลาเพื่อขจัดปกป้องปัดเป่าบาลานะครับเกิดบาลาขึ้นเราก็เอามาแขวนจะได้แคล้วคลาดจะได้ปลอดภัยเอาดัฟอีหรือป้องกันไม่ให้เกิดรอฟเนี่ยแปลว่าเกิดแล้วเราต้องการที่จะขจัดปัดเป่าให้มันพ้นไปจากเราเราไม่สบายนะลูกหลานเราเป็นอะไรไปหาหมอไม่ทราบสาเหตุไม่ทราบอาการพอเย็นมาร้องกลางคืนร้องนี่แสดงว่าต้องมีตัวแน่เลยนะครับผีมันมาคุมไอ้นู่นไอ้นี่เราก็ไปหาอะไรมาอะไรมาผูกที่เอวผูกที่คอมือบ้างเหมือนกับที่เป็นความเชื่อความเข้าใจเป็นเสียงมันเข้าไม่นะมันเย็นอยู่แถวท้องนะผมคนขี้ร้อนเดี๋ยวขยับเดี๋ยวผมเลื่อนไมค์ถอยไปคนละครึ่งทางรอฟอิลบาละรอฟอุนนี่แปลว่าขจัดให้มันหมดให้มันสิ้นไปแต่ถ้าดัฟอุนมันมีคำรอฟอุนกับดัฟอุนนะดัฟอุนนี่แปลว่ายังไม่เกิดแต่เรามาสวมเรามาใส่หรือแขวนติดไว้ที่เนื้อตัวของเราหรือที่อื่นก็แล้วแต่นะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดนะมันต่างกันนะรอฟอุลบาละแปลว่ายกบาลาออกแสดงว่าบาลาเนี่ยมันลงมาแล้วมันเกิดแล้วเรากำจัดมันขจัดมันไม่ให้อะไรไม่ให้มันเกิดขึ้นต่อไปให้มันยุตินะแต่ถ้าดัฟอุลบาละแปลว่ายังไม่เกิดบาลาแต่ป้องกันไม่ให้มันเกิดอันนี้ความหมายแตกต่างกันอ้าวอธิบายทบทวนหัวข้ออีกครั้งหนึ่งนะส่วนหนึ่งจากความผิดที่ถึงขั้นเป็นชิริกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือการที่เราสวมเราแขวนนะสวมกำไลสวมข้อมือนะครับหรือแขวนก็ได้นะครับโลหะบางชนิดเนี่ยเราแขวนไม่ได้แขวนกับตัวเราแต่แขวนที่บ้านที่เสาที่ประตูที่อะไรก็หรือที่สัตว์ก็เหมือนกันที่รถก็มีความหมายเช่นเดียวกันนะครับหรือเป็นเชือกเป็นได้เป็นสายสินเอามาผูกที่มือที่แขนที่ตัวที่บ้านที่รถนะหรือที่ไหนก็ตามโดยมีเจตนาเพื่อให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นช่วยขจัดปัดเป่าหรือปกป้องให้พ้นจากภัยบลอต่างๆการกระทำนี้มีความผิดร้ายแรงถึงขั้นเป็นชีริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยอ้าวรายละเอียดเป็นอย่างไรนะพี่น้องดูรายละเอียดอายะกุรอานอายะแรกของเรื่องนี้ก็คือรับสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงกล่าวนะครับวะกอลุลลอฮิตะอาลาหลักฐานเรื่องนี้ก็คืออัลลอฮ์ทรงกล่าวว่ากุลอะรออัยตุกุลอะฟะรออัยตุมมาตะดูอูนมินดูนิลลาห์ญะซากุมุลลอฮ์กุลแปลว่าอะไรเอ่ยผมบอกหลายครั้งละกุล
จงกล่าวเถิดจงประกาศเถิดจงบอกเถิดจงเทศนาไปเถิดบอกว่าอย่างไรอัฟรอไอตุมมาตะดูนามิดูนิลลาห์มุฮัมมัดเอ๋ยจงบอกจงประกาศกับพวกเขาว่าพวกท่านทั้งหลายไม่เห็นกันนั้นหรือไม่ได้พิจารณากันนั้นหรือมาตะดูนามินดูนิลลาห์สิ่งที่พวกท่านทั้งหลายกำลังวิงวอนขอกับสิ่งนั้นอยู่มิดูนิลลาห์ที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะมีอะไรบ้างลองดูซิมีอะไรบ้างบางคนขอกับต้นไม้บางคนขอกับสัตว์บางคนขอกับสิ่งของบางคนขอกับนั่นกับนี่อะไรก็แล้วแต่ที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์อินอรอดานียัลลอฮุบิดุรรินหากว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์ให้ฉันได้รับความเดือดร้อนหรือเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับตัวฉันแล้วเนี่ยฮัลฮุนนากาชิฟาตุดุรริสิ่งต่างๆเหล่านั้นสามารถที่จะช่วยปัดเป่าขจัดภัยหรือความเดือดร้อนต่างๆเหล่านั้นให้กับฉันได้ไหมอัลลอฮ์สั่งให้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปถามนะครับมุฮัมมัดไปถามทุกบ้านเลยเจอใครถามเลยเนี่ยพวกท่านทั้งหลายมาเรามานั่งคิดนั่งพิจารณาดูซิสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายกำลังวิงวอนกำลังขอกันอยู่เนี่ยนะเชื่อว่าทำนู่นได้ให้นี่ได้ต่างๆเนี่ยที่ยังกราบยังไหว้กันอยู่เนี่ยถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ให้ฉันเป็นอะไรสักอย่างนึงสิ่งต่างๆเราเนี่ยจะช่วยฉันได้สักเรื่องหนึ่งไหมถามตรงๆแบบนี้เลยมุฮัมมัดไปถามกับเขาตรงๆเลยสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายกำลังกราบไหว้บูชากันอยู่นะถ้าอัลลอฮ์จะให้เกิดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอันไหนสิ่งไหนช่วยปัดเป่าช่วยปกป้องให้แคล้วคลาดให้ปลอดภัยได้บ้างคำตอบคือมีไหมครับฮะคำตอบมีไหมอาดัมอาดัมลองช่วยกันนึกสิอันไหนที่มันมีฤทธานุภาพถ้าแขวนแล้วเนี่ยนะหรือผูกแล้วเนี่ยจะช่วยปกป้องให้แคล้วคลาดป้องกันภัยบาลอต่างๆได้มีไหมครับฮะไอเรานะบอกไม่มีละให้ไปถามคนที่เขาเชื่อแล้วเขายังแขวนกันอยู่นะฮะสมมติว่าเอาแขวนไอ้นี่แล้วจะรอดเนี่ยเอาคุมานแขวนอะไรนะแขวนอะไรสักอย่างแล้วเชื่อว่าจะทำให้แคล้วคลาดรอดตายได้นะพอจับคุมานมาแขวนไอ้ไรผูกให้ดีเลยจับคุมานโยนที่ท่าน้ำเนี่ยตายไหมตายเอาแล้วเชือกนะเทียบที่แขวนนั่นล่ะฮะจมไปด้วยเนี่ยนะอัลลอฮ์ใช้ให้นบีไปถามกับพวกเขาเหล่านั้นตรงๆเลยซึ่งพวกเขาเหล่านั้นในที่สุดก็ต้องตอบด้วยความจำนวนว่ามันไม่มีอะไรหรอกแต่ที่เขาแขวนไปแขวนเนี่ยความคำตอบเขาแขวนเพื่อความเป็นที่พึ่งทางใจแขวนแล้วมันรู้สึกว่ามันสบายใจใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับคำสั่งมามุฮัมมัดไปเลยไปถามกับเขาตรงๆเลยจับมือคุยจับข่าวคุยเลยไอ้ที่แขวนๆกันอยู่บูชากันอยู่เนี่ยถ้าอัลลอฮ์จะให้เกิดอะไรขึ้นรอดไหมไม่รอดนะอย่างบางคนเนี่ยอะไรล่ะที่เขาเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์สามารถให้เลขนู้นเลขนี้ได้อะตัวเองเคยถูกไหมตัวเองให้กับเขาใบกับเขาอย่างงู้นอย่างนี้เลขนี้ศักดิ์สิทธิ์เลขนู้นเลขนี้คนอื่นก็เชื่อไปซื้อกันนะบางคนก็อาจจะถูกบางครั้งบางคราวนะแต่ถ้าหากว่าตัวเองสามารถเขาเรียกว่าอะไรมีฤทธิ์มีอำนาจให้คนนั้นรวยจนอะไรได้เนี่ยทำไมไม่ให้ตัวเองรวยไม่ให้สำนักของตัวเองให้มันรวยไปก็เห็นนะครับในภาพข่าวสำนักนี่ยังซ่อมซ่อยังอะไรอยู่เลยนะครับยังต้องเก็บค่าโน่นค่านี่ค่าบูชาค่าโน่นค่านี่แต่ถ้าตัวเองมีฤทธิ์มองเห็นเลขเด็ดเลขรวยอะไรพวกนี้ก็ตัวเองก็มองแล้วก็ไปซื้อเลยจะได้ถูกจะได้จบไปไม่ต้องมานั่งใบกับเขาอยู่แต่ตัวเองก็ยังต้องอะไรยังต้องมาใบมาทำอาชีพนี้เพื่อหากินอยู่ใช่ไหมครับฉะนั้นนบีก็เลยบอกว่านี่ไงคำตอบมันง่ายๆคำถามตรงนี้ต้องการให้เกิดการยอมรับในตัวของพวกเขาเหล่านั้นเองไม่ใช่ไปถามเพื่อจะหาเรื่องนะแต่ถามให้พวกเขาเหล่านั้นได้ฉุกคิดแล้วพวกเขาจะได้รับคำตอบเองว่าคำตอบที่ตอบได้ในตอนนี้ก็คือไม่มีอะไรช่วยเราได้เลยเพียงแต่แขวนกันไปเขาก็อะไรเพื่อความสบายใจเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจอะไรเท่านั้นแหละนะครับว่าอันอิมรอนอิบนุฮุซัยน
นะครับรายงานจากท่านอิมรอนอิบนุฮุซัยนี่เป็นซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับรายงานว่าอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรออารอจุลันมีอยู่ครั้งนึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเจอชายคนนึงรอจุลันนี่เป็นชายนิรนามนะครับไปเจอชายคนนั้นนั้นคนที่มาเจอนบีศรัทธากับนบีนี่คนนี้เป็นอะไรคนที่เจอนบีศรัทธากับนบีเป็นซอฮาบะห์ใช่มั้ยเพียงแต่เราไม่รู้จักชื่อไม่ต้องไปยุ่งกับครับซอฮาบะห์อัสซอฮาบะห์กุลุมอะดูลุนซอฮาบะห์ทุกคนถือว่าผ่านเกณฑ์มีจรรยาบรรณทุกคนไม่ต้องไปสืบประวัตินะถึงแม้เราจะไม่รู้หัวนอนไปท้าแต่ถือว่าเขาเป็นซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วไปเจอชายคนเนี้ยเป็นชายคนนึงชายคนนี้เป็นไงครับฟียะดีฮีฮัลกะที่ข้อมือของชายคนเนี้ยสวมอะไรครับสวมกำไลเป็นโลหะมินซุฟรินทำมาจากทองเหลืองเป็นกำไลทองเหลืองใส่อยู่ที่ข้อมือของตัวเองฟะกอละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเห็นปุ๊บรอซูลก็ถามเดี๋ยวนั้นเลยมาฮาซิฮิเฮ้ยกำไลอะไรวะที่ใดที่อยู่ที่ข้อมือเนี่ยเอากำไรอะไรมาใส่รอซูลถามด้วยความสงสัยนะครับรอซูลห่วงใยรอซูลกังวลแล้วเอ้ยเอากำไรอะไรที่ไหนมาใส่เนี่ยนะครับฟะกอละชายคนนั้นก็ตอบว่ามินัลวาฮินะรอซูลครับผมเอากำไรทองเหลืองมาใส่แขวนติดมือติดตัวไว้เนี่ยเพื่อช่วยรักษาป้องกันโรควาฮีนะโรควาฮีนะวาฮีนะแปลว่าวะนุนเดิมทีแปลว่าอ่อนแอแต่ในตัฟซีรในอธิบายนี่แปลว่าโรคปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวปวดตามมือตามไม้เนี่ยมันปวดเวลาปวดสุดๆอย่างคนเป็นโรคตอนนี้เขากำลังนิยมเป็นโรคอะไรนะฮะเนี่ยโดนยุงกัดกันอยู่ตอนเนี้ยนะครับเมื่อก่อนเป็นเฉพาะภาคใต้ตอนนี้ภาคกลางกรุงเทพเริ่มเป็นโรคชีคิกุนยานะครับที่โรงเรียนผมเป็นหลายคนเลยครูนะเมื่อก่อนโทษเด็กมันไปนอนแอบไปหลบนอนตอนกลางวันให้ยุงลายกัดเป็นไข้เลือดออกตอนนี้เป็นอะไรไข้ชีคิกุนยาปวดเหมือนกับคนเป็นโรมาตอยเลยนะครับเวลาไข้นะครับเป็นแบบนี้นะอ้าวเนี่ยวาฮีนะโรคเนี่ยรอซูลุลลอฮ์บอกชายถามเอ้ยเอากำไรอะไรมาใส่เนี่ยผู้ชายเขาไม่ใส่กำไรกันแต่เองมาสวมกำไรทำจากทองเหลืองรอซูลเห็นผิดปกติก็ถามเขาก็เลยบอกอ๋อผมใส่นี่เพื่อรักษาโรคอะไรเอ่ยโรควาฮีนะโรคปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สั่งเดี๋ยวนั้นเลยรอซูลบอกว่าอันซิอาฮาเองถอดออกจากข้อมือเองเดี๋ยวนี้เลยปลดมันทิ้งเดี๋ยวนี้เลยฟะอินนาฮาลาตะซีดุกะอิลลาวะฮนะแท้จริงแล้วไอ้ที่เจ้าสวมอยู่กำไรทองเหลืองเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยแม้แต่น้อยรังแต่จะทำให้เจ้าป่วยเป็นโรคนี้อยู่เหมือนเดิมหรือมากขึ้นกว่าเก่าซะด้วยซ้ำไม่ได้ช่วยลดอาการเจ็บป่วยได้นะครับแต่จะทำให้เจ้ามีแต่โรคเนี้ยมากยิ่งขึ้นเพราะอัลลอฮ์โกรธแล้วนี่นะครับกุมารมีอะไรบ้างครับเป็นถือครับก็ตอนนี้อยากจะให้อาจารย์พักดื่มน้ำชาสักหน่อยก่อนนะครับเพราะว่าใครมามีอะไรจะคุยสักนิดหนึ่งนะครับเรียนเชิญหวังครับครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขความเมตตาปราณีความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์ซุลัยมานและก็เราท่านพี่น้องทั้งหลายที่สนใจเรียนรู้อิสลามเพื่อนำวิถีชีวิตของเราให้ถูกต้องตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ผมขอเวลานิดนะครับเรียนข่าวดีให้ทุกคนได้รับทราบก่อนอื่นวันนี้จำนวนผู้เข้ารับการเรียนรู้มากนิดหนึ่งก็เพราะว่าทุกเดือนนะครับจะมีเด็กกำพร้าในเขตจังหวัดนนทบุรีประมาณ 70-80 คนนะครับมารับทุนหรือว่ามารับเงินประจำเดือนจากมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาเด็กกำพร้าหรือเราเรียกกันว่าของยะติมทีวีโดยใช้สถานที่ของมัสยิดนี้เป็นที่รับแล้วส่วนที่ท่านมีน้ำชาอาหารนี่ก็เป็นหน้าที่ของมัสยิดที่ได้รับเงินจากท่านพี่น้องมาร่วมกันแล้วก็จัดเลี้ยงกับเด็กกำพร้าด้วยก็ทำดีได้ผลบุญท่านอาจารย์ท่านเราท่านทั้งหลายทราบดีมีข่าวดีนิดหนึ่งนะครับท่านทั้งหลายก็คงจะทราบความเป็นมาของริยาดิสุนันตลาดแก้วมันสืบเนื่องมาจากตั้งบรรพบุรุษที่แยกย้ายกันไปอยู่ที่อื่นและก็กลุ่มลูกหลานเหลนของท่านนะครับได้มีโอกาสเมื่อเราได้จัดเรียนรู้อิสลามก็มาศึกษานี่เป็นประจำเกือบทุกเสาร์เลยนะครับจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ใครว่างไม่ว่าง
แล้วก็มาเห็นสภาพแล้วดีใจที่ริยาดิสุนันของเรานั้นได้สืบทอดเจตนารมณ์จากบรรพบุรุษนะครับโดยเฉพาะสายมุกตารีนี่เป็นสายใหญ่เลยเพราะว่าเป็นลูกคนโตของต้นตระกูลตัวอับดุลลอห์นางซะดีบานูที่ย้ายมาจากอินโดและมาเลเซียมาทิ้งที่ไว้กับเราอยู่จนปันครับบรรดาท่านที่เป็นหลานเหลนนะครับเราเรียกว่าทายาทกันแล้วกันเห็นนะครับรวบรวมการจะติดแอร์ให้ในบริเวณนี้10ตัวนะครับขนาด 24,000 BTU ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ10ตัวพร้อมอุปกรณ์นะครับเป็นเงิน 360,000 กว่าบาทลดแล้วก็เรียนให้ท่านพี่น้องทั้งหลายได้รับทราบแต่ว่าทางมัสยิดพิจารณาแล้วในเมื่อมีผู้อุปการะจะช่วยเหลือเราก็อยากจะติดต่อตรงนู้นอีก5ตัวเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแถบเลยและก็หนึ่งสามารถจะกั้นกระจกทางขึ้นไปชั้นบนได้ทำให้เซฟค่าใช้จ่ายในเรื่องของป้องกันไม่ให้แอร์นี้ออกไปที่อื่นก็เรียนฝากไว้นะครับแต่ตอนนี้10ตัวเนี่ยอินชาอัลเลาะห์นะครับท่านผู้ใจดีที่มาเอ่ยนามเนี่ยจะบริจาคแต่ขณะเดียวกันก็ให้ผมประกาศว่าถ้ามีท่านผู้ใดจะร่วมบริจาคนะครับได้รับส่วนที่เป็นกุศลผลบุญก็ขอเรียนเชิญเริ่มคณะกำลังเริ่มอยู่คณะกรรมการมัสยิดอนุมัติให้ติดแล้วและก็ยังมีอนุมัติต่อไปว่าเราก็คงจะต้องช่วยกันหาเพิ่มเติมเพื่อให้คอมพลีทสมบูรณ์เพิ่มตรงนู้นอีก5ตัวนะครับติดไว้ก่อนตามเจตนารมณ์ของท่านเรามาเรียนนี่อาจจะเปิดบทเลยนะครับงานนิกางานประชุมงานอะไรที่จำเป็นเราก็สามารถจะใช้แอร์ได้ซึ่งเราไม่ได้เปิดทุกวันนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ริเริ่มนะครับซึ่งก็เป็นเครือญาติของตลาดแก้วดั้งเดิมมาก็ฝากให้ผมช่วยเรียนให้ท่านพี่น้องทั้งหลายได้รับทราบนะครับถ้าผู้ใดมีความประสงค์จะบริจาคนะครับผ่านที่ผมโดยตรงก็ได้และหรือใครที่จะบริจาคผ่านธนาคารนะครับไลน์ของมัสยิดมีอยู่แล้วนะครับธนาคารทหารไทยกับธนาคารนะครับอิสลามสาขานนทบุรีนะครับเราจะมีบัญชีอยู่สะดวกที่สุดแน่นอนครับส่วนใหญ่ก็จะมาบริจาคโดยตรงที่มัสยิดอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ที่ริเริ่มผู้ที่ใจดีหวังปรารถนาดีจะมีส่วนให้ท่านพี่น้องทั้งหลายได้มีร่วมกันในกิจการของศาสนาและก็ช่วยกันขอดุอาให้โครงการนี้เราได้มีโอกาสได้เรียนรู้อิสลามกันไปตลอดชีวิตของเราตายไปแล้วลูกหลานของเรายังมีโอกาสได้เรียนอยู่นะครับก็เป็นเจตนาที่เราตั้งไว้ว่าเราคงจะเรียนรู้กันไม่จบในชีวิตของเราและก็เรียนไม่จบในเรื่องของอิสลามนะครับซึ่งท่านอาจารย์อับดุลลอฮ์ก็ให้เกียรตินะครับมาสอนเป็นประจำทุกสัปดาห์ของวันเสาร์จะมีเรียนรู้อิสลามที่นี่เดือนใดที่มีเสาร์สัปดาห์ที่5เดือนนั้นจะงดไปโดยปริยายก็เรียกกันว่า52สัปดาห์มีเรียนรู้ที่อิสลามนี้ตลอดทั้งปีนะครับทุกปีก็จะทำเช่นนั้นช่วยกันขอดุอาครับก็ฝากไว้เท่านั้นนะครับก็ผมเองก็ต้องขอขอบคุณนะครับกลุ่มผู้ใจดีจากบางอ้อและก็หลายส่วนที่กระจายกันอยู่มาร่วมกันริเริ่มอันนี้ขึ้นและก็ฝากให้อิหม่ามดำเนินการเชิญชวนท่านพี่น้องทั้งหลายนะครับคงไม่ได้รับบริจาควันนี้แล้วก็บอกให้ท่านทราบพร้อมจะร่วมบริจาคหรือจะบริจาคเป็นทั้งเครื่องเลยทำให้ผมทราบนะฮะแอร์เครื่อง1 27,000 24,000 BTU นะประมาณนั้นนะฮะใครจะรับไม่จำเป็นจะต้องให้ทั้งตัวเรายังขาดอีกประมาณ5ตัวที่จะติดตรงนู้นแต่10ตัวนี้อยู่ในโครงการของผู้ใจดีที่จะร่วมกันบริจาคนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ขอลอทรงโปรดสิ่งที่ดีงามกับผู้ที่มีนะครับเจตนาอันดีที่จะช่วยการทนุบำรุงมัสยิดและก็ช่วยกันส่งเสริมในกิจการของศาสนานะครับเหมือนกับหะดีษของบุคอรีที่เขียนไว้ด้านซ้ายขวามือนู่นนะฮะซ้ายมือของท่านมายุริดิลลาฮูบีคอยรอนยูฟักกิฮูฟิดดีนนะครับผู้ใดที่อัลลอฮ์ประสงค์จะให้เขาประสบความดีอัลลอฮ์ก็จะให้เข้าใจในหลักการของศาสนาอัลฮัมดุลิลลาห์ครับตอนนี้นะครับยะซากัลลอฮุคอยรอนครับยังเบอร์ธนาคารหน่อยนะครับสำหรับธนาคารที่พี่น้องจะสามารถร่วมบริจาคได้นะครับผ่านทางธนาคารก็คือพี่น้องถ้ามีดินสอปากกาจดไว้ด้วยก็ดีนะครับผมจะเรียนให้พี่น้องได้รับทราบว่าพี่น้องสามารถที่จะบริจาคผ่านทางธนาคารนี้นะครับในนามในบัญชีของมัสยิดริยาดิสุนันครับธนาคารทหารไทยนะครับสาขาบิ๊กซีวงสว่าง
เลขบัญชี052-2-14910-3นะครับอีกครั้งนะครับธนาคารบิ๊กซีสาขาธนาคารทหารไทยครับสาขาบิ๊กซีวงสว่างเลขบัญชีที่052-2-14910-3นะครับพี่น้องจะขีดหรือไม่ขีดก็สุดแต่พี่น้องนะครับแต่ว่าโดยหลักที่เขาทำมาเขาขีดไว้อย่างนี้นะครับก็ถ้าจำไม่ได้ยินดีนะครับที่จะให้คำตอบอีกนะครับตอนนี้ก็เรียนเชิญอาจารย์ดำเนินการครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนะมุฮัมมัดดีใจด้วยนะครับกับพี่น้องทุกท่านต่อไปนี้เราจะได้ใช้ห้องเรียนนะครับซึ่งเป็นอาคารเอกประสงค์ชั้นล่างของอาคารมัสยิดนะครับได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดเป็นรายได้ของทางมัสยิดนะผมแนะนำให้ใช้วิธีติดตั้งตู้หยอดเหรียญนะครับซึ่งทางมัสยิดก็จะทุ่นเรื่องของค่าไฟฟ้าไปเยอะพอสมควรอินชาอัลเลาะห์นะครับผมว่าคราวต่อไปคงจะเป็นชั้นบนมากนะอินชาอัลเลาะห์จะได้ไม่ต้องใช้แอร์ตัวนี้ละผมคนขี้ร้อนเมื่อวานผมไปคุตบะห์ที่มัสยิดดารุลอามีนที่ศรีนครินทร์นะครับเขาก็เปิดพัดลมให้แหละแต่พัดลมมันอยู่แค่ระดับท้องระดับหน้าอกเนี่ยนะครับเหงื่อมันก็ออกนะครับตอนคุตบะห์นี่ผมก็ต้องซับเหงื่อเช็ดเหงื่อไปเพราะผมคนขี้ร้อนมากๆเลยพอลงมาละหมาดนี่ไม่มีพัดลมเลยผมละหมาดนี่เหงื่อมันหยดเป็นติ้ง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 นั่นเลยนะคนที่เขาข้างๆเขาบอกทำไมอาจารย์ร้อนขนาดนี้คือว่าผมอยู่กับแอร์มาตั้งแต่สมัยผมไปเรียนมาดีนะฮะนะครับเรียนห้องเรียนก็แอร์รถบัสนะรถรับส่งก็แอร์อะไรก็แอร์โรงอาหารก็แอร์ห้องนอนก็แอร์มันก็อยู่กับแอร์มาโดยตลอดพอกลับมาอยู่ที่เมืองไทยผมอยู่ที่โรงเรียนนะครับห้องออฟฟิศห้องพักครูห้องอะไรมันเป็นแอร์นะครับแล้วผมสอนหนังสือนะผมเดินขึ้นชั้น2ชั้น3มันเหนื่อยนะผมก็เลยไม่ได้ขึ้นก็ให้เด็กนักเรียนลงมาเรียนก็เรียนอยู่ในห้องแอร์งั้นผมขาดแอร์ไม่ค่อยได้นะร้อนดีใจมากๆเลยขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานผลบุญอันมากมายนะครับให้กับผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้นะที่หรือครอบครัวนี้นะครับที่ได้เสียสละนะครับแล้วก็มอบเป็นวากับให้กับมัสยิดริยาดิสซุนันเราคงได้ใช้นะครับแอร์กันอย่างเกิดประโยชน์มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมทางวิชาการการเรียนการสอนซึ่งมีทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็กิจกรรมอื่นๆของทางมัสยิดนะครับที่จะให้บริการกับพี่น้องนะขอให้เป็นความดีที่ยั่งยืนที่สถาพรนะครับแล้วก็ถ้าแอร์มันเหลือก็เลยไปติดที่โรงเรียนผมมั่งก็ได้นะ นะต่อมานะครับเราเข้าสู่หะดีษหะดีษบทเมื่อสักครู่ยังไม่จบนะอีกค้างอยู่นะที่ก่อนที่จะเบรกนะชายคนนั้นก็ตอบว่าอ๋อเนี่ยกำไลทองเหลืองที่ผมแขวนที่สวมไว้ที่ข้อมือเนี่ยมีนั่นวาฮีนะก็คือใส่เพื่อป้องกันรักษาโรควาฮีนะวาฮินะก็คืออาการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวรอซูลบอกอันเซียฮาไม่ได้การละถอดออกเดี๋ยวนี้เลยรอซูลสั่งให้ถอดเพราะอะไรครับมันเป็นความผิดร้ายแรงถ้ามันเป็นความผิดธรรมดาทั่วๆไปรอซูลยังอ่านญาติยังยืดหยุ่นยังอนุโลมได้ตามแต่กรณีแต่นี่มันเป็นความผิดในเรื่องของอะกีดะห์ยอมได้ไหมครับเรื่องอะกีดะห์ยอมไม่ได้รอซูลเลยบอกอันเซียฮาถอดออกเดี๋ยวนี้เลยปลดให้ตนพ้นตัวเลยนะครับฟาอินนะฮาลาตะซีดุกะอิลลาวะฮนาเพราะกำไรทองเหลืองเนี่ยไม่ได้ช่วยรักษาอะไรได้หรอกนอกเสียจากเพิ่มความเจ็บป่วยเพิ่มความอ่อนแอเพิ่มความปวดเมื่อยให้กับเจ้าเหมือนเดิมนั่นแหละแขวนไปมันไม่ได้ช่วยหายก็ยังปวดยังเมื่อยเหมือนเดิมที่สำคัญก็คือทำให้ใจของเจ้าเนี่ยแทนที่จะผูกพันขอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากลายไปเป็นอะไรยึดเหนี่ยวเชื่อกับกำไรนะเชื่อกับกำไรดูสิพอแขวนไปเท่านั้นและเริ่มเย็นขึ้นมาเลยบางคนนะเห็นไหมครับนะโอ้โหเนี่ยเบาไปเลยข้างเนี้ยข้างที่ใส่เนี่ยไอ้ข้างที่มันได้ใส่ยังเมื่อยอยู่ยังปวดอยู่แต่ไอ้ข้างเนี่ยโอ้เนี่ยอันนี้เป็นอะไรเป็นการมโนไปเองทึกทักไปเองนะครับฟาอินนะกะไม่ใช่เพียงแค่รักษาโรคไม่หายนะฟาอินนะกะลามุตตะวะฮิยะอะไลกะเอ็งจำไว้เลยนะถ้าเอ็งปล่อยให้กำไลทองเหลืองคาอยู่กับมือแบบนี้คาอยู่กับตัวแบบนี้แล้วเอ็งตายลงไปเมื่อไหร่มาอัฟลัฮตะอาบาดัน
จ้าไม่มีวันประสบชัยชนะประสบความสำเร็จเป็นอันขาดเลยหมายความว่าเจ้าไม่รอดแน่น่าห่วงไหมครับเนี่ยฮะงั้นนบีจึงไม่ยอมเรื่องนี้เป็นอันขาดเลยเพราะอะไรอ่ะมันเป็นภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเราจะพกพาอะไรก็แล้วแต่ด้วยความเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้แคล้วคลาดทำให้ปกป้องทำให้รอดเชื่อไม่ได้เป็นอันขาดเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของที่เป็นวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังทั้งหลายแม้กระทั่งอายะห์กุรอานเองนะครับบรรดาซอฮาบะห์เขายังขัดแย้งกันอย่างรุนแรงเลยว่าไม่อนุญาตให้เอามาแขวนติดเนื้อติดตัวมีเฉพาะซอฮาบะห์เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่แขวนให้กับลูกของเขาที่อันเองไม่ได้ใช่ไหมครับซอฮาบะห์เนี่ยชื่ออับดุลลาฮ์อิบนุอัมริบนุอาสสอนดุอาให้ลูกอันสอนไม่ให้ไม่ได้ไม่แขวนคือสอนแต่นี่มีลูกเล็กนะอันไม่ได้ยังอันไม่ได้ทำยังไงอ่ะตัวเองก็อันเพื่อปกป้องให้แล้วก็เลยตัดสินใจเอามาแขวนแต่พอแขวนเท่านั้นแหละซอฮาบะห์คนอื่นเห็นด้วยไหมซอฮาบะห์คนอื่นไม่เห็นด้วยอย่าทำไม่ทำไม่ดีทำแบบนี้ฉะนั้นอย่าอะไรครับอย่าเอามาแขวนกับเนื้อกับตัวเรายิ่งบางคนนะครับไปเอาอะไรตาอะไรมาแขวนแกะสลักนู่นสลักนี่หรือเชื่อว่าบางทีมันเป็นกิ่งไม้เป็นต้นไม้เป็นผ้าเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วมาแขวนด้วยเชื่อว่าเข้าใจว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะมีฤทธิ์มีอำนาจช่วยปกป้องกันพูดผีปีศาจอะไรได้นะครับอย่างบางคนเนี่ยไปฮัจญ์ลงทุนแสนเท่าไหร่นะไปฮัจญ์เนี่ยแสนแปดนะครับไปฮัจญ์ลงตะวาฟไม่กี่ครั้งเนี่ยไปเรียมไม่ได้ลงตะวาฟเท่าไหร่หรอกนะครับไม่ได้ลงละหมาดญะมาอ์เท่าไหร่เลยนู่นขึ้นไปตามภูเขาไปตามอะไรต่ออะไรหน่อยรู้ไหมไปหาอะไรฮะไปหาอะไรที่ไปมักกะฮ์ไปหาเศษผ้ากะบะเศษผ้ากะบะขอสักนิดนึงขอสักกะมาหนึ่งขอสักองคุลีหนึ่งเท่านั้นแหละขอแค่นี้เท่านั้นแหละไม่เอาเยอะหรอกขอแค่นี้แหละบางคนไปถึงขั้นเสนอราคานะเคยได้ข่าวว่าเนี่ยที่แถวเนี่ยมีขายพอไปเจอเขาบอกหมดแล้วเอาหมดแล้วฉันให้อีกเท่าหนึ่งช่วยหาให้ฉันหน่อยบางคนเนี่ยผมเคยได้ยินถึงขั้นหาเขาหาไม่เจอนะถึงขั้นขอต่ออะไรเลื่อนตัวไปเป็นอาทิตย์เลยเพื่อที่จะมีเวลาหาของพวกนี้มาอะไรมาพกพาติดเนื้อติดตัวไปหาผ้ากะบะไปหาโน่นหานี่จากมักกะอ้าวแล้วที่ไปทำฮัจญ์น่ะไปทำอุมเราะห์น่ะไปเพื่อใครฮะปากบอกไปเพื่ออัลเลาะห์รับใบกัลลอฮุมมะรับใบลองท่องนี้รับใบกัลลอฮุมมะรับใบเสร็จแล้วต่อว่าอะไรรับใบกะลาชารีกะละกะรับใบอ้าวไหนละลาชารีกะละบ่าวมาครั้งนี้ไม่มีภาคีกับพระองค์เลยนะตอนว่าครั้งแรกนะว่าจะไม่ทำภาคีแต่พอตะฮัลลนพอปลดชุดอิหรอมเสร็จแล้วทีนี้ออกอะไรแล้วเนี่ยออกหาวัตถุมงคลนะครับออกหาวัตถุมงคลนะอ้าวอันนี้ได้ไหมครับเนี่ยมันไม่ได้ฉะนั้นการที่ไปสวมไปใส่ไปพกไปพาไปติดไปแปะไปแขวนได้ไหมครับไม่ได้นะจะแขวนที่ตัวก็ไม่ได้เราเคยอ่านฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่ไหมครับซอฮาบะห์ในเบื้องต้นเนี่ยบางทีเขาอาจจะอีหม่านยังอาจจะยังไม่เข้มแข็งเสียทีเดียวนะครับพอมาเข้ารับอิสลามกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยร่วมอะไรครับร่วมทำสงครามกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็แวะช่วงที่พักสงครามในช่วงของระหว่างกลางวันกับกลางคืนเนี่ยกลางวันทำสงครามรบพุ่งกันแต่พอกลางคืนเนี่ยพักสงครามพอพักสงครามเท่านั้นแหละครับซอฮาบะห์ก็เอามีดเอาดาบอาวุธเนี่ยมาอะไรมาวางรวมกันไว้ตั้งรวมกันไว้ซอฮาบะห์คนหนึ่งก็เผลอพูดออกมาเอจัลละนาซาตอันวาตินกะมาละฮุมอาลีกะมาละฮุมซาตุอัมวาตอันวาตแม้ท่านรอซูลท่านน่าจะหาต้นไม้สักต้นนึงอะนะที่มันมีขแหนงมีเค้าเรียกว่ามีขแหนงอะนะมีแง่งมีตาเราจะได้เอาอาวุธของเราเนี่ยไปแขวนแล้วทำพิธีปลุกเสกเหมือนกับที่ชาวมักกะกุฟาร์มักกะเขามีต้นราตัวอันวาที่เขาแขวนอาวุธแล้วเขาทำพิธีปลุกเสกทำไมต้องปลุกเสกอาวุธเพื่อให้อาวุธเนี่ยมันมีอะไรมันมีฤทธิ์มีเวลาไปฟาดฟันไปกับศัตรูจะได้ชนะทำพิธีเพื่อให้อาวุธเนี่ยมันขลังให้อาวุธมันขลังเพราะ
ชาวมักกะเขาเอาอาวุธเนี่ยไปแขวนที่ต้นไม้ต้นนี้เรียกต้นซาตูอันวาดนะพอตัดกิ่งแล้วมันก็เหลือเป็นตออย่างเงี้ยเขาก็เอาอาวุธของเขาเนี่ยไปผูกไปแขวนกันไว้แล้วก็ทำตะบรีก็คือทำให้เกิดบารอกัตความจำเริญรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุทานเดี๋ยวนั้นเลยอัลลอฮุอักบัรอะไรกันเนี่ยอะไรกันขนาดนี้เชียพวกท่านทั้งหลายรู้ไม่พูดอะไรออกไปคิดอะไรกันเนี่ยพวกท่านทั้งหลายเนี่ยตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับใครไม่ต่างอะไรกับพวกพ้องของมูซาเลยพวกพ้องของมูซาบอกกับมูซายังไงฮะเอจอัลลานาอีลาฮันกามาลาฮุมอาลีฮะเราขอพระเจ้าสักองค์หนึ่งได้ไหมจะได้ไหว้จะได้กราบว่าจะได้บูชาแบบเห็นน่ะแบบเห็นเหมือนกับที่พวกนู้นเขามีพระเจ้ากราบไหว้บูชาแบบเห็นจะมาไหว้ของไม่เห็นสามยังไงไม่รู้มันเลื่อนลอยยังไงไม่รู้บูชาอัลลอฮ์อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์สุญูดกับอัลลอฮ์ไม่เห็นอะไรสักอย่างนึงจะเป็นองค์ก็ไม่มีจะเป็นสีเป็นเงาอะไรไม่มีสักอย่างนึงขอกับนบีมูซาให้หาพระเจ้าที่มีรูปมีร่างมาประดิษฐานให้พวกเขาเหล่านั้นได้บูชากันบ้างนบีเอาเหตุการณ์ครั้งนี้ไปเทียบกับเหตุการณ์ที่เป็นชีริกใหญ่เลยเนี่ยแค่เอาอะไรเอาอาวุธไปแขวนกับต้นไม้เพื่อปลุกเสกให้มันขลังทำไมอ่ะจะได้ทำญิฮาดจะได้ทำสงครามศาสนาแล้วชนะศัตรูเขาคิดดีมากคิดดีแต่วิธีมันผิดคิดดีอยากชนะในสงครามอยากจะญิฮาดอยากชนะแต่วิธีนำไปสู่ชัยชนะมันเป็นวิธีที่ผิดเป็นวิธีที่นำไปสู่การชีริกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นนบีไม่ปล่อยเลยนบีสวดเลยนบีดุเดี๋ยวนั้นเลยว่าไม่ได้นะพูดไม่ได้นะแบบนี้เพราะมันเป็นเหตุนำไปสู่การตั้งภาคีชีริกใหญ่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยงั้นรอซูลเห็นชายคนเนี้ยปล่อยมั้ยครับเนี่ยอะกีดะห์เรื่องชีริกนี่รอซูลไม่ปล่อยเลยแค่เห็นเขาใส่กำไลรอซูลยังถามก่อนเลยเฮ้ยเอากำไลอะไรมาใส่เนี่ยพอเขาบอกว่าใส่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคนั้นโรคนี้ป้องกันให้แคล้วคลาดเท่านั้นแหละรอซูลบอกเอ็งถอดเดี๋ยวนี้เลยถ้าเอ็งใส่ธรรมดาเอาเอ็งบาปผู้ชายใส่เหมือนผู้หญิงแต่นี่มันไม่ใช่บาปเหมือนผู้หญิงอย่างเดียวและมันเป็นอะไรด้วยนำไปสู่การชีริกกับอัลเลาะห์เพราะเอ็งเชื่อว่าถ้าแขวนแล้วป้องกันโน่นป้องกันนี่ได้นี่อ้าวสมมติวันหนึ่งเรามาเนี่ยมีคนเขาให้อะไรผ้าดิบสีแดงๆเขียนอายะห์กุรอานเขียนคำภาษาอาหรับมามาลายูมาเอ็งไปแปะที่หน้าร้านเลยนะลูกค้าจะเข้าแปะได้ไหมครับเขาบอกถ้าแปะผ้าพื้นเนี่ยลูกค้าเข้าขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยฮะของเขามีนางกวักของเรามีอะไรเนี่ยฮะมียันผดิบใช้ได้ไหมไม่ได้นะอ้าวไปติดที่หัวเสานะพูดผีปีศาจยินซาตานมันจะได้มาเข้าบ้านป้องกันไล่ผีไล่ชัยตันได้ไหมไม่ได้ถ้าเราเข้าบ้านนบีบอกว่าเราจะเข้าบ้านให้เราอ่านอะไรบิสมิลลาห์ออกจากบ้านว่าบิสมิลลาห์ปิดหน้าต่างว่าบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์กับไอ้ที่หัวเสาอะไรขลังกว่ากันเอ้าฮะอ้าวแล้วก็ที่หัวเสากันอะไรได้ไหมขี้จิงจกเต็มเลยยายมึงมุมเต็มเลยไม่ต่างอะไรกับอย่างอื่นที่เขาอะไรเขากราบเขาไหว้กันนะมันช่วยอะไรตัวเองไม่ได้เลยฉะนั้นเราขอกับใครครับขอกับอัลลอฮฺซุบานุตะลาขอกับพระนามของพระองค์นะครับเราจะไม่พึ่งพาไม่อาศัยสิ่งใดที่นะครับที่มันไม่มีความสามารถใดๆฤทธิ์อำนาจใดๆแล้วก็ไปทึกทักไปแอบอ้างว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถช่วยเหลือสามารถปกป้องให้แคล้วคลาดได้อ้าวต่ออีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเป็นคำถามวะละฮูอันอุกบะตับนีอามิรินมัรฟูอันนะครับและสำหรับอิหม่ามสำหรับเขาไม่ถึงอิหม่ามมุสลิมนะมีรายงานต่อจากท่านอกบาอิบินอามิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นหะดีษมารฟูอะมารฟูอะก็คือหะดีษที่นะครับรายงานอ้างไปถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือบอกว่าท่านนบีเป็นผู้กล่าวนะครับกล่าวว่ายังไงเอ่ยมันตะอัลละกอตะมีมาตันมันแปลว่าใครก็ตามคนไหนก็แล้วแต่ตะอัลละก็แขวนเกี่ยวแปะผูกมัดว่าจะทำวิธีไหนก็แล้วแต่นะครับแต่มีมาตันเครื่องรางของขังวัตถุมงคลใครก็แล้วแต่ไปแขวนเครื่องรางของขังแขวนวัตถุมงคลใครเชื่ออะไรเชื่อหินเชื่อกะลาเชื่อกระดูกเชื่อผ้าเชื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นตามีมาเป็นวัตถุมงคลทั้งหมดเลยฟะลาอะตัมมัลลอฮุละฮูนบีขอดุอาสาบแช่งเลยขอกับอัลลอฮ์อย่าให้คนคนนี้พบเจอความ
ความอะไรครับความสมบูรณ์พูนสุขขอคือแช่งนะฟะละอะตัมมัลลอฮุละหูขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอย่าให้เขาได้พบเจอกับความไพบูลย์ความบริบูรณ์ความสมบูรณ์พูนสุขเพราะคนส่วนใหญ่เวลาแขวนแล้วเชื่อเรื่องโชคเรื่องลาภเรื่องริสกีถ้าแขวนแล้วลูกค้าจะดีแขวนแล้วจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนบีขอตรงกันข้ามเลยเอาเองเชื่อว่ามันดีใช่ไหมข้าขอให้เองเจอแต่ความไม่ดีนี่นบีขอดูอาสาบแช่งเลยนะครับฟะลาอะตัมมัลลอฮุละหูขออัลลอฮ์อย่าให้มันเจอกับความบริบูรณ์ความสมบูรณ์ผลสุขอะไรเลยจังครับเชิญครับอันนี้เป็นหะดีษใช่ไหมครับเป็นหะดีษครับในหนังสือนี้ไม่มีใช่ไหมครับไม่ทราบครับไม่รู้นะมีไหมเพราะว่าผมหาดูแล้วไม่มีเดี๋ยวพี่น้องก็หากันใหญ่นะน่าจะมีนะเพราะมันเป็นมาตันมีไหมครับมีนะปริยมหน้าที่เท่าไหร่113ครับเปิดหน้า113นะครับขอโทษครับหน้า113นะครับอ้าวเอาย้อนอีกครั้งนึงนะใครที่ไม่ได้มีข้อความภาษาอาหรับนะมันตะอัลละกอตะมีมาตันฟะลาอะตัมมัลลอฮุละฮูต่อไปนี้ใครที่มันนะครับมันทะลึ่งไปแขวนตะมีมะแขวนเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลด้วยเชื่อว่ามันมีฤทธิ์มีนู่นมีนี่ช่วยให้เป็นนู่นเป็นนี่บรรดานู่นบรรดานี่ได้นบีขออนุญาตสาบแช่งไว้เลยนะครับว่าฟะลาอะตัมมัลลอฮุละฮูขออัลเลาะห์นะครับจงให้มันอย่าได้พบเจอความบริบูรณ์ความไพบูรณ์ความสมบูรณ์พูนสุขความมั่งคั่งนั้นอย่าให้มีเพราะโดยปกติแขวนพวกนี้ด้วยความเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะช่วยให้เกิดโชคเกิดลาภช่วยให้เกิดความสมบูรณ์พูนสุขกับครอบครัวลูกเต้าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรอย่างเงี้ยขอตรงกันข้ามที่กับที่เชื่อเลยวะมันตะอัลละกอวะดาอะตันและถ้าใครไปเอาวะดาอะห์มาแขวนวะดาอะห์นี่เป็นเปลือกหอยชนิดหนึ่งที่คนอาหรับนะครับคนอาหรับอะคนอาหรับนี่เขาอยู่ทะเลทรายใช่ไหมครับเวลาเขาไปเจอเปลือกหอยที่มันดูแปลกๆอะจากริมทะเลเนี่ยเขาก็เข้าใจว่ามันเหมือนกับเป็นของพิสดารของมีปฏิหารก็เอาของพวกนี้มาแขวนที่ตัวคนแขวนที่ตัวเด็กแขวนที่สัตว์โดยเชื่อว่าป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้นะเขาเชื่อกันแบบนั้นเหมือนกับเราเนี่ยไปเจอก้อนหินรูปร่างแปลกๆไปเจอต้นไม้แปลกๆอุ้ยต้นไม้นี้อัศจรรย์ปฏิหาริย์อะไรเราก็เข้าใจแบบนั้นอาหรับเขาก็มีความคิดแบบนี้รอซูลบอกถ้าใครไปเอาไอ้เปลือกหอยพวกนั้นนะที่ไปเชื่อแล้วเอามาแขวนเอาไว้ฟะลาวะดาอัลลอฮุละฮูนะครับขออัลลอฮ์นะขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอย่าได้รับฝากอะไรกับเขาเป็นอันขาดหมายความว่าในเมื่อเขาไม่ไว้ใจอัลลอฮ์อัลลอฮ์อย่าไปรับฝากรับฝังอะไรกับมันนะในเมื่อฝากกับอัลลอฮ์ไม่ได้ใครจะดูแลเราอัลลอฮ์ไม่รับฝากใครดูแลเราฮะใครดูแลเรานบีจึงบอกมันนะครับใครก็แล้วแต่ที่มอบหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดแขวนกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดมันตายแล้วก็ใช้อันวูกีละอีไลฮีใครก็แล้วแต่ที่ไปแขวนกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดวูกีลาอีไลฮีแปลว่าเขาถูกอะไรวูกีลาถูกโดนให้ไปมอบหมายกับสิ่งนั้นแทนแล้วเข้าใจไหมครับใครแขวนอะไรก็แล้วแต่เราไปแขวนกิ่งไม้แขวนผ้าแขวนอะไรก็แล้วแต่ที่เขาแขวนกันนะวูกีลาอีไลฮีเขาจะถูกโอนความมอบหมายเนี่ยจากอัลลอฮ์ไม่รับแล้วโอนไปให้ใครปัดไปให้สิ่งที่เขาแขวนอ้าวเองไว้ใจมันใช่ไหมแขวนมันงั้นเองไปอาศัยมันก็แล้วกันไม่ต้องมาอาศัยข้าไม่รับฝากอ้าวแล้วอัลลอฮ์ไม่รับฝากเนี่ยใครจะดูแลใครจะปกป้องใครจะคุ้มครองเราฮะมีไหมไม่มีอ้าวแล้วกุรอานสั่งยังไงกุลอาอูซูบิร็อบบินนัสสั่งให้เราขอความคุ้มครองกับอัลลอฮ์กุลอาอูซูบิร็อบบิลฟะลักที่เราอ่านกันอยู่ในละหมาดเนี่ยเราขอความคุ้มครองกับอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างผู้ทรงนั่นผู้ทรงนี่แต่พอถึงเวลาจริงๆเรากลับไปเอาสิ่งอื่นมาแขวนนะเอาหะดีษสุดท้ายอีกนิดนึงวะฟีรีวายะตินในอีกรีวายะห์นึงนะครับท่านรอซูลกล่าวว่ามันตะอัลละกอตะมีมาตันฟะกอดอัชรอกใครที่กล้าแขวนวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังกับตัวเขาอะนะกับสิ่งใดก็แล้วแต่ฟะกอดอัชรอกแน่นอนเขาอุกอาจทำชีริกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนั่นเท่ากับเราได้ตั้งภาคีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราไม่แขวนกับตัวไปแขวนให้ลูกเราทำชีริกผ่านทางอะไรผ่านทางลูกนะเราไปแขวนที่ตัวสัตว์ไปแขวนที่บ้านแขวนที่รถเนี่ยถ้าแขวนไอ้แขวนอันเนี้ยนะเนี่ย
ไปเที่ยวงานสุราไปเจอเขาขายกันเขารุมซื้อกันอยู่ซื้อมาแขวนกับเขาด้วยเดี๋ยวนี้พี่น้องลองไปดูสิครับเขามีดีไซน์สวยๆทั้งหมดเลยมั้ยที่เขาแขวนกันที่หน้ารถน่ะนะครับบางทีเนี่ยทำเป็นแปดเหลี่ยมมีป่ะมีไหมทำเป็นแปดเหลี่ยมทำเป็นคล้ายๆกับลัทธิอะไรลัทธิเต๋าอะลัทธิเต๋าในของคนจีนน่ะทำเหมือนเลยนะครับใช้เขาเรียกอะไรล่ะใช้อะไรล่ะไม่ใช่ไหมพรมเขาเรียกอะไรล่ะไอ้ที่เขาใช้ถักไอ้นั่นนะเรียกไม่ถูกนะเป็นสีทองนะดูสวยงามดูขลังดูศักดิ์สิทธิ์เลยแหละครับบางทีก็ใส่กรอบเราเห็นใช่ไหมครับเราเห็นหน้ารถน่ะรถแท็กซี่รถตู้รถอะไรก็แล้วแต่ที่เขานับถือศาสนาอื่นเขาก็จะมีรูปเป็นอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นหลวงพ่อเป็นอะไรเขาก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ใส่กรอบแก้วติดอะไรติดกาวเอ๋อะไรล่ะกาวสองหน้านะติดไว้หน้ารถเลี้ยงไม่เป็นแถวเลยของเราก็มีรูปกะบาจำลองกะบาจำลองแล้วก็กรอบแก้วทรงกลมบ้างทรงเหลี่ยมบ้างก็แล้วแต่แล้วก็ติดเอาไว้หน้ารถตั้งไว้กับเขาตำแหน่งเดียวจุดเดียวกับเขาเลยตกลงเราเหมือนกับเขาไหมเขามาเหมือนเราหรือเราไปเหมือนเขาฮะเขามีของทำของเขาทำอยู่เราก็มาพัฒนาของเราจนกระทั่งเรานี้กลายไปเป็นเหมือนกับเขาเสียแล้วนะครับหน้าห่วงหน้ากังวลไม่ใช่ผมมาหน้าห่วงหน้ากังวลเราซูนห่วงเราซูนกังวลเรื่องพวกนี้แล้วก็ชี้แจงแล้วก็บอกแล้วก็ปรามมาตลอดระยะเวลาเลยบรรดาซอฮาบะห์ก็สืบทอดเจตนารมณ์ตรงนี้เตือนเรื่องชิริกเนี่ยสำคัญที่สุดเลยบรรดาลูกศิษย์ลูกหาสลัฟในยุคถัดมาก็เตือนเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเลยเรามาวันนี้ก็เตือนนะแต่ไม่ได้ปักปำใครว่าคนนั้นทำคนนี้ทำแต่พูดให้พี่น้องได้คิดตามมันจริงไหมถ้าเรามีอัลลอฮ์อยู่องค์เดียวแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ต้องอาศัยอย่างอื่นด้วยอีกไหมถึงจะสำเร็จถึงจะช่วยเราได้ฮะอัลลอฮ์ต้องอาศัยแชร์อะไรกับใครไหมขอก็อัลลอฮ์องค์เดียวยังไม่ราบรื่นต้องขอก็อย่างอื่นด้วยหรือเปล่าถ้าขอก็อัลลอฮ์องค์เดียวไม่ราบรื่นต้องขออย่างอื่นผสมช่วยกันด้วยอันนี้เป็นอะไรเลยเนี่ยนี่แหละคือตัวชีริกเลยนะคือตัวชีริกเลยครับสิบนาทีตรงนี้จ้าครับพอดีผมเจอคนหนึ่งนะครับครับที่เขาไปทำฮัจญ์มาแล้วเวลาก็กลับมาเนี่ยตอนที่ไปเนี่ยตอนขึ้นเครื่องบินหรือตอนไหนก็ไม่รู้ที่เขาจะใส่ข้อมือเป็นสีสันไงฮะสีเหลืองสีอะไรอย่างนั้นเนี่ยเวลาเขากลับมาเขาก็ยังไม่ถอดผมก็ถามว่าทำไมไม่ตัดทิ้งไปซะเขาบอกมันเก๋ดีไม่ทราบว่ามันจะเป็นส่วนที่ทำชีวิตได้หรือเปล่าอย่างนี้แต่เขายังไม่ได้บอกว่าเขาเชื่ออะไรใช่ไหมเราก็สันนิษฐานในแง่ดีก่อนเขาอาจจะเท่ก็ได้นะแต่ถ้าเราพิสูจน์แล้วนะครับว่าเขามีความเชื่อกับสิ่งนั้นว่าถ้าเขาแขวนแล้วเขาจะแคล้วคลาดเขาจะปลอดภัยอันนี้เราก็ว่าไปตามเนื้อผ้าก็แล้วกันแต่ในเบื้องต้นเขาบอกว่าเท่ก็เอาเท่ก็เท่แต่จริงแล้วในหลักการศาสนาไม่อนุญาตนะแม้กระทั่งจะเป็นเรื่องของเจตนารมณ์เพื่อเป็นเฟอร์นิเจอร์ให้เท่ก็ตามอันนี้ไม่อนุญาตนะครับเพราะการสวมใส่ในลักษณะนี้เป็นพฤติกรรมของสตรีเพศครับผู้ชายเราจะไม่สวมใส่แบบนั้นนะครับจ้าครับที่อาจารย์บอกว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงว่าการที่เราเนี่ยรักอัลลอฮ์และการรักรอซูลเนี่ยเป็นที่รักของเราเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยเพราะนบีได้บอกไว้ว่าผู้ใดที่ปฏิบัติมันคือเขาจะได้รับรสชาติความหัวหอมหวานของอีหม่านคือหนึ่งอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เนี่ยครับชาฮัดดิสบทนี้แหละครับครับทีนี้คำว่ารักอัลลอฮ์รักซูลมากกว่าสิ่งอื่นใดนี่หมายถึงว่าเราต้องทำอามีบะห์อย่างเข้มข้นหรือทำแบบไหนอย่างไรหมายถึงความเชื่อความผูกพันความศรัทธาที่มีต่อพระองค์นะครับจะต้องอะไรก็นึกถึงพระองค์ก่อนนะครับบางอย่างเนี่ยบางทีการตัดสินใจเลือกเนี่ยถ้าเราตัดสินใจบนพื้นฐานเลือกอัลลอฮ์เลือกรอซูลเนี่ยบางทีเราก็ต้องสละสิทธิ์ในความต้องการความปรารถนาส่วนตัวของเราถ้าเราทำได้แบบนี้นั่นแสดงว่าเราแคร์อัลลอฮ์มากกว่าแคร์รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากกว่าบางทีบางอย่างเนี่ยเรารู้เนี่ยอันนี้มันบิดอะห์รอซูลไม่ให้ทำแต่ด้วยความเกรงใจคนอื่นมากกว่าตกลงไอ้ที่นบีห้ามเอาไว้เราไม่ได้เกรงใจไปแล้วไปเกรงใจคนอื่นแทนแสดงว่าเราให้ความสำคัญกับบุคคลอื่นมากกว่าที่ใช้ความสำคัญกับท่านนบีอันนี้มันจึงเป็นอะไรเป็นตัวชี้วัดเรื่องของความเชื่อความศรัทธาของเราได้นะครับจ้าครับขอถามเรื่องเก่าสักเล็กน้อยเรื่องทำกุรบานนะครับปกติอาจารย์นี่เคยบอกว่างัวที่จะทำกุรบานเนี่ยจะต้องไม่มีตำหนิอะไรเลยครับไม่ว่าเขาหรือหูไม่ต้องแหว่งไม่อะไรแต่ว่าคนที่เขาขายงัวเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะมีวิธีคือเรียกขุนให้อ้วนก่อน
โดยที่เขาจะทุบโคนของที่จะเป็นลูกอัณฑะเนี่ยทุบไปทุบมาเนี่ยลูกอัณฑะก็จะเข้าไปอยู่ในท้องทั้งสองลูกเลยครับเมื่อเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยมันเหมือนกับทำหมันนะอาจารย์อยากทราบว่าการทำลักษณะแบบนี้เนี่ยงัวชนิดเนี่ยเรามาทำกุรบานถือว่ามีตัวมีหรือเปล่ามาเชื่อทำกุรบานได้หรือเปล่าพี่น้องเข้าใจคำถามแล้วนะไม่ต้องทวนแล้วนะครับงัวที่ทำกุทำไม่ใช่ทำหมันงัวที่เป็นหมันนะครับหรือแกะแพะที่เป็นหมันก็แล้วแต่นะครับอนุญาตให้เอามาทำกุรบานได้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยซื้อแกะที่เป็นหมันเลยรอซูลเคยซื้อแกะที่เป็นหมันเลยแล้วมาทำกุรบานนะครับเพราะว่ามันให้จำนวนเนื้อนะครับที่อุดมสมบูรณ์ได้มากกว่าแกะแพะทั่วไปที่ไม่ได้เป็นหมันจนกระทั่งนักวิชาการบางท่านบางทัศนะนะครับเป็นการส่งเสริมเสด็จธรรมว่าทำยังไงที่จะให้มีวิธีที่ทำให้มันเป็นหมันแต่นี่การทำไม่ทำให้อ้วนทำให้มีเนื้อนะครับเพราะการทำหมันด้วยวิธีนั้นนะเป็นวิธีการเพิ่มเนื้อเพิ่มน้ำหนักแต่นี้มันไปติดอยู่ตรงที่ว่าวิธีการนั้นมันเป็นการทรมานนะครับเป็นการทรมานและเป็นวิธีที่โดยเบื้องต้นคือหลักการศาสนาไม่ได้ส่งเสริมให้ทำด้วยวิธีนี้วิธีการเพิ่มเนื้อนะครับอาจจะใช้วิธีขุนด้วยการให้ทานอาหารหรือหัวอาหารอะไรก็แล้วแต่ว่าถามว่าตัวที่มันเป็นหมันแบบนี้เอามาทำได้ไหมทำได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยซื้อมาแล้วมันเป็นหมันนะครับในสมัยของรอซูลเขาใช้วิธีดีดเคโรดีดแปลว่าดีดก็คืออาจจะเป็นการทุบตีถุงอัณฑะอะไรแบบเดียวกันนี่ก็ได้นะเป็นภูมิปัญญาของคนที่เขาเลี้ยงสัตว์กันนะครับอัลลอฮฺตะอาลาอัลลัมอันนี้ผมเพิ่มนิดนึงไอ้ที่บอกว่าตำหนิก็คือตำหนิเล็กน้อยที่ไม่ทำให้เสียราคานะตำหนิเล็กน้อยที่ไม่ทำให้เสียราคาเช่นไปดูแล้วหางมันเงาะหางมันหักเนี่ยมันมีหางแต่หางมันหักถามว่าคนไปซื้อคนที่เขาไปเล่นงัวซื้องวนเฮ้ยไปเจอหางหักอันนี้ต้องลดราคาสัก 5,000 ขับรถไหมเขาไม่ไปต่อรองเพราะตำหนิพวกนี้แต่ถ้าไปเจอเฮ้ยนี่เขามันไม่มีอะไรล่ะหรือคอมันเอียงขามันหักขามันเป๋อะไรอย่างเงี้ยที่อุลามะเขาตั้งเป็นกฎไว้นะถ้าตำหนิพวกนั้นทำให้ราคาลดลงในเวลาซื้อขายอันนั้นเป็นตำหนิใบยินตำหนิใบยินเลยตำหนิอะไรตำหนิชัดเจนแต่ถ้าเป็นตำหนิที่ไม่ถึงก็ต้องไปต่อรองลดราคาอะไรย่นหยวนกันไปได้อันนี้เขาไม่ถือเป็นความไม่ดีนะครับบนเราตะลาลัมจ้าครับปกติแล้วเนี่ยนบีหลายๆฮะดีษที่นบีพูดถึงว่า คนที่เจ็บป่วยเนี่ยอัลลอฮ์จะปลดบาปเขา บางครั้งก็แบบว่าบางทีเจ็บป่วยมากมาย อัลลอฮ์ก็บางทีเขาไปกลับไปหาอัลลอฮ์เนี่ยโดยที่เขาไม่มีบาปติดตัวไปเลยแสดงว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องทำบาปเพราะว่าส่วนมากความเจ็บป่วยเนี่ยจะมีเกิดขึ้นทุกคน ไม่น้อยก็มากแม้กระทั่งนบีก็บอกว่าแม้กระทั่งเข็มไอหนามนะหนามตามก็ถือว่าเป็นความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ความยากอะไรเหล่านี้มันก็อัลลอฮ์จะลดบาปไปใช่ครับเพราะฉะนั้นแสดงว่ามนุษย์เราเนี่ยต้องมีบาปกับทุกคนโดยที่ว่าบาปเหล่านั้นอาจจะเกิดขึ้นการเฉยเมยในการละหมาดหรือเราดูโทรทัศน์อย่างไร้สาระหรือเราชอบดูละครหรือชอบดูมองผู้หญิงอะไรเหล่านี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราทำบาปได้ครับอาจารย์หะดีษเหล่านี้ชัดเจนนะครับรอซูลุลลอฮ์บอกว่าอิซามาริดอลอับดุเอาซาฟะรอเมื่อบ่าวคนหนึ่งเกิดเจ็บไข้ใดป่วยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแม้กระทั่งหนามที่ยูชากูฮาคือโดนเกี่ยวโดนตำเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงยกโทษให้เขาทั้งหมดเลยบาปปลายไปตลอดแต่อุลามะส่วนใหญ่อธิบายว่าให้หมายถึงเฉพาะส่วนที่เป็นบาปเล็กๆนะครับบาปเล็กๆที่อัลเลาะห์ทรงให้ไอ้เรื่องไม่ดีที่เกิดขึ้นเรื่องอะไรล่ะมุซีบะห์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยลบล้างความผิดให้กับใครส่วนกรณีที่เป็นบาปใหญ่ต้องอาศัยการอิสติกฟาร์นะครับเป็นหลักตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นการชี้โพงให้กระรอกว่าถ้าเราอยากจะให้อัลเลาะห์ยกโทษให้เราเนี่ยต้องทำบาปซะก่อนถึงจะยกโทษนะจริงๆแล้วเราอย่าไปเพิ่มบาปนะแต่ให้เราเพิ่มอะไรเพิ่มบุญสมมติเรามีบุญเยอะแต่เราไม่มีบาปให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงยกโทษการที่เราไม่มีบาปมันก็จะเปลี่ยนกลายไปเป็นอะไรครับเพิ่มบุญขึ้นมาแทนนะครับเพิ่มบุญขึ้นมาแทนหรือความผิดบางอย่างเนี่ยอัลลอฮ์เมตตากับเรามากๆเลยเปลี่ยนจากบาปให้เป็นบุญไปเลยไม่ใช่ลบบาปออกนะเปลี่ยนบาปให้ไปเป็นบุญเลยฟาอูลาอิกะยุบัดดิลุลลอฮุซัยอาติฮิมฮะซะนาต
นะคนที่ไม่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์นะครับแล้วก็เตาบะตัวกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยบาปมีเท่าไหร่อัลลอฮ์จะเปลี่ยนให้เป็นอะไรเป็นบุญเป็นบุญไปเลยซึ่งเบิ้ลให้อ่ะนะเขาเรียกว่ายกกำลังให้เลยนะครับอันนี้ถือเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ยูบัดอุไลกะยูบัดุลลอฮุซัยยาติมฮัสนาตเปลี่ยนบาปของเขาให้เป็นบุญล้วนๆเลยนะครับดีกว่าอะไรอีกดีกว่าลบบาปแล้วก็เหลือแต่ศูนย์ศูนย์ทั้งหมดแต่นี่อัลลอฮ์เปลี่ยนบาปให้มาเป็นบุญนะครับดีมากๆเลยเราโชคดีกว่าอุมมะห์อื่นๆแล้วนะครับอาจารย์ครับมีข้อกังขานะครับถามมาอย่างนี้ครับเพื่อบอกว่ามีญาติคนหนึ่งครับตอนที่ภรรยาเขายังอยู่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ได้จุดธูปจุดเทียนนะครับแต่หลังจากภรรยาเขาตายเนี่ยเขาจะจุดธูปหอมตลอดในห้องที่ภรรยาเขาตายครับถือว่าเขาทำผิดหลักการศาสนาหรือไม่เพราะว่าเราได้ถามกับเขาแล้วเขาบอกว่าเขาจุดไว้เพื่อความสบายใจบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนามุฮัมมัดทำไมถึงต้องให้เหตุผลเรื่องความสบายใจบางทีทำสิ่งที่เป็นความสบายใจแต่มันอะไรครับมันเป็นความผิดนะนะครับการจุดธูปนะครับจุดเทียนจุดอะไรก็แล้วแต่นะนี่พี่น้องต้องขอใจก่อนนะไม่ได้มีในหลักการศาสนาเลยแม้แต่น้อยหลายคนชอบอ้างว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชอบของหอมนะครับชอบของหอมอ้าวแล้วบ้านอะไรมีอะไรหอมล่ะธูปหอมธูปอินเดียไงแล้วก็มาจุดกันนะครับอันนี้เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างมากๆเลยนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยห้ามสวยได้ซ้ำนะครับว่าเรื่องของศพเรื่องของพิธีศพขั้นตอนต่างๆเนี่ยห้ามมีการจุดไฟโดยสิ้นเชิงเลยจะเคลื่อนศพจะตั้งศพห้ามมีไฟมีควันห้ามจุดไฟอ่ะนะตอนนี้บ้านเราเนี่ยบางที่ไม่มีเทียนเขาที่นี่เขาใช้อะไรนะไอ้เทียนที่เป็นหลอดไฟเทียนไฟฟ้าเคยเห็นใช่ไหมครับทำเป็นรูปเทียนเลยแต่มันเป็นไฟฟ้าเอามาตั้งหน้าบิดุลบ้างอะไรบ้างพอไปดูแล้วมันคล้ายเหมือนไอ้สันเจ้าที่เขาทำเหมือนเลยเนี่ยเรากำลังไปทำใช่ไหมครับทำเหมือนกับเขาหรือจุดเทียนไอ้จุดธูปนี่เหมือนกันรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ทำเพียงแต่อุลามะที่เขาทำเนี่ยนะครับหรือเขาอนุญาตให้ทำเนี่ยเป็นเหตุผลเพียงแค่ว่าเพื่ออะไรล่ะดับกลิ่นน่ะใช่แต่ส่วนหนึ่งก็คือควันพวกนี้มันจะไล่แมลงนะธูปบางอย่างมันมีเรื่องของสมุนไพรเข้ามาผสมเพราะธูปเนี่ยเขาเอาพวกเศษหญ้าเศษอะไรพวกนี้นะครับตากแห้งแล้วก็มาขึ้นเป็นรูปธูปขึ้นมานะครับจุดเพื่อขับไล่แมลงไม่ให้มาตอมมาอยู่ตรงบริเวณที่ตั้งศพอันนี้เป็นเหตุผลที่เขาอ้างกันที่เขาอธิบายกันอีกอย่างหนึ่งก็เพื่อเป็นการดับกลิ่นสาบของศพนะเพราะศพนี่บางทีอาจจะมีกลิ่นที่ไม่เหมาะไม่สมเขาก็เลยจุดจริงๆแล้วนะครับถ้าเราทำความสะอาดศพตั้งแต่แรกพอศพเสียชีวิตแน่นอนแล้วนะครับเราจัดการรีดท้องรีดอะไรให้เรียบร้อยเบื้องต้นล้างถูก้นให้สะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยศพจะไม่มีกลิ่นแล้วนอกจากเป็นศพที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือผ่าตัดภายในอะไรหรือข้างในมีอาการแบบนี้ซึ่งหลักการศาสนาก็ส่งเสริมให้รีบจัดการพิธีศพให้เรียบร้อยแต่โดยเร็วมันก็จะไม่ถึงรอจนเน่าหรอกครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยไปเอานู่นเอานี่มาทำแล้วเราก็มาอ้างว่าอะไรครับอ้างว่าเพื่อดับกลิ่นเพราะนบีชอบของหอมอันนี้เป็นการอ้างที่ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้อนุญาตให้ทำสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาได้ฉะนั้นเป็นความเข้าใจของคนกลุ่มหนึ่งบ้านเราเนี่ยนะที่ได้รับอิทธิพลมาจากอะไรครับจากปู่ย่าตายายที่อพยพมาจากบาหลีเขาบาหลีนี่พวกไหนฮะอินโดนีเซียที่เขาเชื่อเรื่องผีเขาเชื่อเรื่องผีคนพวกนี้เชื่อว่าวิญญาณฮะจะบอกจะกล่าวจะสื่อสารต้องผ่านอะไรครับผ่านธูปผ่านเทียนวิญญาณสัมภเวสีกินธูปกินควันเขาเชื่อกันมาฉะนั้นมุสลิมเราก็อาจจะไม่ถึงขั้นนี้ไม่ได้เชื่อถึงขั้นนี้แต่มันเป็นอิทธิพลที่มาจากความเชื่อพวกนี้ฉะนั้นถ้านึกถึงคนตายให้จุดอะไรจุดกามยานนึกถึงคนตายให้จุดธูปมันเป็นความเชื่อที่ได้รับอิทธิพลส่วนหนึ่งมาจากความเชื่อของคนพวกนู้นเขาเชื่อกันงั้นมุสลิมเราสมัยรอซูลมีตายไหมมีหลังรอซูลมาซอฮาบะห์ตาบีอินอุลามะห์ซะลัฟตายกันเยอะแยะไปแต่ไม่มีใครจุดธูปจุดเทียนหรือจุดนบีห้ามเสียด้วยซ้ำนะครับพิธีศพพิธีเคลื่อนย้ายศพห้ามมีไฟเลยแม้แต่น้อย
จะไฟเล็กไฟน้อยไฟเทียนไฟทุกห้ามทั้งหมดเลยนะครับจนกระทั่งทัศนะของนักวิชาการบางที่บางคนที่เขาเข้มข้นเปิดไฟฟ้าหลอดที่รั้วกูโบเขายังไม่ให้เปิดเลยเขายังไม่ให้เปิดเลยเพราะถือเป็นการประดับประดาทำให้อะไรให้มันดูอะไรดูไม่ใช่ปกติไม่ใช่กูโบธรรมดามันเหมือนกับเห็นไหมของเขาอะสันเจ้าน่ะทำไมเขาต้องจุดไฟตลอดต้องติดไฟตลอดใช่ไหมครับเขาไม่ดับไฟเลยเพราะมันจะไปเหมือนกับลัทธิพวกกับไหว้บูชาเขาจึงต้องมีต้นไฟฟ้าเวทตลอดเลยพอทำท่าจะดับปุ๊บเนี่ยนะต้องเติมน้ำมันต้องจุดต่อเขาไม่ให้ไฟดับดังนั้นตามสันเจ้าหรือตามลัทธิเขามีไฟประดับนี่เขาจะไม่อะไรไม่ดับไฟกลางวันก็ต้องเปิดไฟเอาไว้จุดเทียนเอาไว้แล้วของเราล่ะจุดตลอดเลยได้ไหมครับไม่อนุญาตนะครับส่วนไอ้คนที่เขาอ้างว่าเขาจุดวันตั้งศพตั้งมายัดเพื่อดับกลิ่นอันนั้นคือคำอธิบายของเขาแต่ละการศาสนาไม่อนุญาตนะครับอัลลอฮฺตะอาลาอะลัมครับมีอะไรอีกไหมครับถามครับ ที่นบีบอกว่าท่านนบีบอกว่าผู้หญิงส่วนมากจะอยู่ในรกมากกว่าผู้ชายครับสาเหตุเพราะอะไรที่ผู้หญิงต้องอยู่ในรกมากกว่าผู้ชายสาเหตุจะบอกว่าเป็นเพราะไม่มาฟังบรรยายนะไม่ใช่แล้ว ผู้หญิงไม่ฟังบรรยายไปยานาซาไปงานศาสนาไปผู้หญิงไปเยอะกว่าเพื่อนเลยเนี่ยผู้หญิง3แถวนะครับแล้วก็เต็มทั้ง3แถวเลยมีผู้ชายแค่แถวเดียวซอฟเดียวเองสาเหตุเป็นเพราะเนี่ยเพราะอะไรปากรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะที่ซอฮาบะห์นั่งคุยกันนะโอ้โหผู้หญิงคนนี้เนี่ยนัมเบอร์1เลยหมายเลข1ของมะดีนะห์เลยละหมาดเยอะถือศีลอดเยอะอ่านกุรอานเยอะซอดากะห์เยอะพวกเราเชื่อว่าผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นชาวสวรรค์แต่รอซูลบอกเป็นไงฮะรอซูลไม่กดไลค์ให้รอซูลอะไรฮิยาฟินนาสผู้หญิงคนนี้ตกนรกเพราะซอฮาบะห์บอกดีทุกอย่างเลยเหลืออะไรกอยรออันนะฮาตุซีจีรอนะฮาบิลิซานเนี่ยนางเสียอย่างเดียวก็คือปากเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะผู้หญิงถ้าผู้หญิงมีปากน้อยๆนะไม่ใช่ปากมากอ่ะนะครับผู้หญิงฉลุยเลยแหละอินชาอัลเลาะห์แต่เป็นเพราะผู้หญิงห้ามปากนะครับควบคุมปากไม่ได้นะผู้หญิงนบีจึงบอกว่าผู้หญิงดออีฟุลอีมานอีมานที่จะมาคุมไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันยังอ่อนอยู่นะอินชาอัลเลาะห์จ้ะครับที่ผู้หญิงงดปากนี่ไม่ใช่รู้งดอาหารการของหวานหรือของคาวหรืออะไรกันแน่อาจารย์เพราะอาจารย์พูดไม่ค่อยชัดเจนปากไปทำอะไรเอาให้ชัดเลยเหรอครับอาจารย์ปากไม่ค่อยดีอ่ะปากไม่ค่อยดีนะชอบเดินทาเดี๋ยวเสาหน้าไม่มีใครมาเลยนะผู้หญิงนะคือเราก็ต้องยอมรับอันนี้ธรรมชาติของผู้หญิงจริงนะครับภรรยาของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนนึงเวลาหึงขึ้นมาเนี่ยไปบอกกับภรรยาของรอซูลอีกคนนึงเป็นอย่างนั้นรอซูลบอกแค่ว่าอะไรนะแหมเธอนี่ช่างอ้วนอะไรอาจารย์ยูซุฟชอบเล่าให้เราฟังอยู่ฮะอ้วนด้วยดำด้วยอ้วนเตี้ยแล้วก็ดำจะไม่ได้บอกว่าคีเรนะไม่ได้บอกว่าไม่สวยแค่อ้วนเตี้ยแล้วก็ดำรอซูลบอกรู้ไหมเนี่ยเธอพูดแค่นี้แหละแต่ความร้ายแรงความไม่ดีคำพูดของเธอไม่รู้จะเอาเปรียบกับอะไรถ้าเอาไปละลายในแม่น้ำในทะเลนี่เป็นไงครับเสียเน่าทั้งอะไรฮะเน่าทั้งทะเลเลยอ่ะแค่อ้วนเตี้ยดำเนี่ยยังเน่าทั้งทะเลเลยแล้วนี่เราโอ้โหนะไม่มีอะไรแล้วมึงนะจ้าครับจ้าครับแล้วก็เกี่ยวโยงไปถึงไม่ต่ออัตตัวสามีหรือเปล่าแบบว่าสามีบอกให้ทำอย่างนี้เขาก็ไม่ทำเขาคือไม่เชื่อมีหลายคดีตกลงแล้วมีหลายคดีผู้หญิงเนี่ยนะส่วนหนึ่งอันนี้ด้วยเปล่าครับมีส่วนครับมีส่วนนะมีส่วนในการที่จะทำให้เป็นสาเหตุทำให้ต้องตกนรกเยอะนะแต่ว่าอินชาอัลเลาะห์ผู้หญิงก็มีโอกาสเป็นชาวสวรรค์นะเดี๋ยวจะเสียกำลังใจกันหมดเลยไม่เป็นไรนะครับนิดเดียวครับวันอัสรอของสำนักจุฬาเรื่องนี้ผมตั้งใจจะพูดลืมไปเลยอย่าซักกันเลยดีมากเลยครับวันอัสรอในวันที่10ของจุฬาและของต่างประเทศในวันที่9ครับคือเอาวันไหนกันแน่ขอมาอัฟอันนี้ตั้งใจจะพูดตั้งแต่แรกแล้วที่ผมบอกว่าเดี๋ยวจะมีอะไรแนะนำนะลืมไปแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่7ตรงกับวันที่8วันที่8ของเดือนอัลมุฮัรรอมนะครับเดิมทีผมเองก็ประกาศตามที่ได้ข้อมูลจากสำนักจุฬาราชมนตรีว่า
ตอนวันศุกร์นะครับวันศุกร์ทางสำนักจุฬาราชมนตรีประกาศให้ประชาชนชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศร่วมกันเฝ้าสังเกตเดือนฮิลาลเพื่อกำหนดวันที่1ของเดือนอัลมุฮัรรอมปรากฏว่าไม่มีผู้พบเห็นไม่มีจริงไม่มีการรายงานไปที่สำนักจุฬาราชมนตรีประมาณสักไม่เกิน2ทุ่มสำนักจุฬาราชมนตรีก็มีประกาศอย่างเป็นทางการนะครับลงนามโดยท่านจุฬาว่าวันเสาร์เป็นวันที่30ของเดือนซุลฮิจญะห์วันอาทิตย์จึงเป็นวันที่1ของเดือนอัลมุฮัรรอม1กันยาตรงกับ1มุฮัรรอมพอดีเลยนะครับผมก็บอกกับพี่น้องไปในรายการบอก1กันยา1มุฮัรรอมก็นับไปแล้วกัน9กันยาก็9มุฮัรรอมพอดีปรากฏว่าหลังจากนั้นอีก1วันนะครับเว็บไซต์ของนะครับกระทรวงยุติธรรมศาลสูงศาลฎีกาของประเทศซาอุดิอาระเบียในดารุลอิฟตะของประเทศอียิปต์ในหลายๆพื้นที่นะครับประกาศตรงและพร้อมกันหมดเลยว่าวันเสาร์เป็นวันที่1ของเดือนอัลมุฮัรรอมไม่ใช่วันอาทิตย์เพราะในซาอุดิอาระเบียในอียิปต์มีผู้พบเห็นดวงจันทร์ในหลายพื้นที่จึงประกาศให้วันเสาร์เป็นวันที่1เดือนดุลฮิจญะห์จึงมีเพียงแค่29วันเขาจึงได้เข้าฮิจเราะห์ศักราช1441ก่อนเรา1วันฉะนั้นณวันนี้ของเราวันนี้วันที่8วันที่7ใช่มั้ยวันที่7ก็ตรงกับวันที่9วันที่8ของอัลมุฮัรรอมนะซึ่งเราถือทัศนะนี้ว่าซึ่งเป็นทัศนะของจุมฮุรนักวิชาการส่วนใหญ่ว่าในเมื่อมีพื้นที่1พื้นที่ใดเห็นจันทร์เสี้ยวนะครับให้พื้นที่อื่นยึดถือตามนั้นได้เลยอันนี้เป็นอะไรเป็นหลักการเบื้องต้นของในแนวทางของอะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ที่เราถือปฏิบัติกันอยู่ฉะนั้นทัศนะที่ผมเลือกและนักวิชาการในแวดวงซุนนะฮ์ส่วนใหญ่นะครับทุกช่องเลยตรงกันก็คือวันที่วันอาทิตย์ที่8เป็นวันที่9ของเดือนอัลมุฮัรรอมและวันจันทร์ที่9เป็นวันที่10ของเดือนอัลมุฮัรรอมวันอาทิตย์เป็นตะซูอาวันจันทร์เป็นวันอาชูรอตะซูอาตรงกับวันที่9ใช่มั้ยครับแล้วก็อาชูรอตรงกับวันที่10ก็ขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมถือศีลอดทั้งตะซูอาแล้วก็อาชูรอโดยพร้อมเพียงกันวันอาทิตย์ถือเนื่องในวันตาสุอาแล้วก็วันจันทร์ในฐานะวันอาชูรอถ้าพี่น้องไม่มีโอกาสจริงๆถือวันอาชูรอสักวันหนึ่งก็ยังดีเพราะนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะทรงยกโทษอภัยโทษให้1ปีนะครับแค่นั้นแหละนะครับอันนี้ตั้งใจจะพูดแต่ว่าลืมนะขอบคุณมากๆยะซากุมุลลอฮ์ถือไหวไหมวันจันทร์วันเดียวนะวันจันทร์วันเดียวถ้าดีให้ดีกว่านั่นก็คือให้ถือศีลอดวันตาสุอาวันอาทิตย์อีก1วันเพื่อที่การถือศีลอดของเราจะได้แตกต่างจากการถือศีลอดของพวกยะฮูดนะพวกอื่นๆเขาถือกันวันอะไรวันอัชรออย่างเดียวแต่นบีดำริว่าเราควรจะต้องถือศีลอดวันตะซูอาสมทบไปอีก1วันด้วยนะเป็นความตั้งใจของนบีนบีทำไม่ได้เราต้องทำแทนนบีให้ได้นบีไม่มีโอกาสนะนบีเสียชีวิตก่อนแต่เราเนี่ยยังมีอยู่ไม่ได้ตายต้องถือไหมวันที่9ต้องพยายามถือให้ได้นะอ้าวใครจะถือยกมือขึ้นครับใครจะถือยกมือขึ้นโอ้โหจะเชิญไปละศีลอดที่บ้านนี่ไม่ไหวเลยแบบนี้ถือเยอะอย่างงี้ยะซากุมุลลอฮ์ใครไปไหวไปนะเดี๋ยวผมทำขนมแจกที่ทำอาหารแจกที่บ้านนะเชิญครับครูหมานมีอะไรป่ะอะไรนะไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมครับอ๋อผมจะบอกว่าผมรวมไปกับฮาจีอาลีนะครับบางอาลีนะครับครับบางอาลีเรืองปาดกระจองไปแล้วครับอาจารย์ครับวันตาสุอานี่มันจะก่อนหรือหลังได้ไหมหลังได้ไหมหลังเป็นวันที่11หลังไม่ใช่ปันตะซูอาหลังจะเป็นวันที่11ประเด็นนี้เป็นทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่อนุญาตให้ถือ9 10 11แต่ว่าในที่ถูกระบุในหะดีษของรอซูลก็คือที่ระบุไว้ชัดเจนก็คือ9กับ10อนุโลมในกรณีที่คนที่ไม่สามารถถือ9ได้นะครับเพราะถ้าถือ9แม้แต่ก็เท่ากับว่าต้องเหลือแค่10อย่างเดียวเพราะ10อย่างเดียวมันยังไปเหมือนกันเหมือนยะฮูดอยู่จึงมีนีบางรายงานแต่ฮะดีษดออีฟหน่อยที่บอกว่าฟาซูมูยามันกับละหูเอายามันบะดูเอาอย่างนั้นถ้าถือวันที่9ไม่ได้ก็ไปถือหลังเพื่อให้มันอะไรให้มันมีวันอื่นคู่จะได้ไม่เป็นแค่วันเดียวนะอันนี้แต่นักวิชาการเขาวิจารณ์ว่าฮะดีษมีปัญหาหน่อยนะครับแต่ว่าแนะนำก็คือ9กับ10นะครับวันลอตัลอาลัมถ้าไม่มีอะไรผมขออะไรขออนุญาตจากลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขออนุญาตจะเล่าสุภาพตะลาให้แอร์เนี่ยติดทันภายในเดือนนี้นะเสาเดือนหน้ามาเสาแรกจะได้อะไรจะได้เย็นฉ่ำเลยนะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยเชื่อจับจับอ๋ออ๋ออันนี้คนที่เสียชีวิตน่ะเหรอครับ
ยาซากุมุลลอฮ์ค่อยรันทำวากัฟนะครับเป็นผลบุญให้กับผู้เสียชีวิตถ้าไม่มีอะไรขอดุอาอีกครั้งนึงนะครับขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานเป็นผลบุญตอบแทนให้กับพี่น้องทุกท่านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยกันขอดุอาให้กับพี่น้องที่เขาจะมาติดแอร์ให้เรานะเขาลงทุนเยอะตั้ง 3-4 แสนเราขอดุอาให้เขานิดเดียวแหละแต่เพื่อความดีความจำเริญที่จะอะไรอัลลอฮ์ตอบแทนให้กับเขานะครับแล้วก็เสาร์สัปดาห์หน้าสัปดาห์ต่อๆไปก็ตั้งใจมาเรียนกันแบบนี้นะครับไม่ใช่เรียนเฉพาะเสาร์นี้เสาร์นั้นหรือเสาร์หนึ่งเสาร์ใดแต่เราต้องเรียนทั้งชีวิตของพวกเรานะครับจากแล้วด้วยเวลาเพียงเท่านี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์